หมอลำเลืองตอนก่อนคณะออดบ่อยเพชรลิ่มลำเลืองทายามัจจุราชเอกดวงจันหน่อยแตงก่อนราชบุตรสเตอริโอบันดุกเสียงจัดจำหน่ายจากนี้ฟังลำเลืองตอนคณะออดบ่อยเพชรลิ่มในเรื่องทายามัจจุราชเอกได้แล้วครับละมาบัดนี้ฟ้าห้องไก่ทั้งแมวละพี่หมอลำอยากได้น้องบ่แท้แล้วแต่ความจนอายบ่สิ้นสินอนดินอยู่ผู้เดียวนอนังขออุ้ยอ้อยมาบัดนี้ขันมาฟังเฮาเด้อฝูงคณะประชาเสือเสียงเหนือตะวันออกทั้งภาคเหนือและใต้ฟังให้ใครคอยฟังเรื่องนี้หยิบยกตั้งเอามากล่าวท่าพรสอนประชาสนเขาบ่ให้เบาน้อบางตื่นศึกกลางคืนคือแนวนั้นอย่าทำกันจนติดเอ็ดให้ประเทศมาพอดแล้วระวังไว้ผู้สุแจบ่มียาสิซอยแก่คือลูกพี่น้องเศร้าจองของหนีเมียคู่สู่คนระวังไว้ศึกข้างเหนือเสือทางใต้คุ้มไทยกับปราบอยู่โลกเอ็ดยังบ่ฮู้ไผสิแก้ดอกซอยพันแม่นว่าอดว่ากันไว้บ่อยู่ให้สวมถุงคือถุงยางอนามัยสิซอยไผดอกมาตองขอเชิญเอาอาน้องอยู่แหลมทองป้องกันซอยเป็นละมอละมิงมอยบ่ฟังทิมกาเป็นเผาน้อคนเราละนางอยละนางผู้ขาดซื้อว่าทิพย์แก้วมีน้องชายซื้อว่าเสี่ยงแขวน้องสาวซื้อว่าอีนางแมวลูกพ่อแก้วแม่ย่ายแกนซุ้มนี่มีแต่สละแอเบิดพอซุ้มนี่แอวดีกันทุกคนอีพ่ออีแม่เลี้ยงมาโดยความลำบากยากใจฟ้าปั้นกับเผาอดอยากหมากแข้งทุกชนิดรอดตายจากโรคไข้ไข้เจ็บนับชนิดบ่ได้เป็นจังหวะพี่น้องบ้านภูขาบ่มีผีปอบกันจังหวะจังได้ใหญ่เป็นข้าวเป็นนางมาสู่ของทุกคนแต่คนผูกกันยังคอเก่าอียังกระตังคนเฮาเมื่อเกิดบ่ได้มื้อนี้สิขึ้นไปปรึกษาหารือจากคอกับแม่ซะก่อนนะมาบัดนี้ความทะเยอทะยานอินของคนบ่มีแรงมีแต่มืดพอแจ้งอยู่ในหญ้าดอกป่าเฟืองบริสุทธิ์สะอาดยังบ่มีหยังผิดศีลการค้ากินไปมาดอกคาตูมันหน่อยหาใบแดงใบลอยมามือก็ยากจริงหัวสมองมันบ่กิ่งแนวควมหูนั่นบ่มีหากินไปซ้ำนี้ล่ะดอกพอซ้ำมันตายเอาแห้งกายแห้งของแต่ละวันออกซ้ำหวยละบ่คือคนรวยล่ำควมเปลี่ยนทำอยู่น้ำเพิ่นคนผู้เกิดมีค่าน้อยหมู่เฮาคอยผู้ทุกข์จนโอ้ยเด้น้องอ้อยอ้อยน้องอ้อยน้องอ้อยละนามมาบัดนี้สมมุติน้ำตามองปากกาทองออกมาแต่งตัวแสดงว่าให้สำลำเรื่องต่อในทานพวกข้าลูกพ่อบ้านของคุณพ่อเด้ออีตาแก้วคือในแถวเด้อแฟนให้จื้อจำนามไว้หัดเป็นคนมาได้บ่มีอาจักเถื่อพี่น้องเอ๋ยทุกเอาเนื้อบ่อยากเว้าสาวแสคนสีสันมีอาชีพรับจ้างอยู่น้ำบางแดนสถาน
อยู่น้ำเฮือนน้ำสานห้องดอกหมู่คนน้อยบานจนละมือพกนานขายเสียงน้อยจับจอบครอบประพุทธจังไอจนหายหูบ่รวยอันนี้ขันอากาศบ่ช่วยกะคงป่วยทางสิตายปีได้ฝนทำลายขาดเคินพัดเป็นหายคิดอยากจอละลิ้นยายไปทำงานประเทศอื่นแม่ผมเอ๋ยแต่มันไปบ่ได้ค้าของเรื่องทุนเขาคนรวยเรื่องหุ่นสนุกนั่งนอนแอนี่แล้วสายยังห้องแม่หับกระดอนคนเดียวปีฝนเหี่ยวจังพอใจฝนไล่รถแจ็บปังกำยี่ยังช้าหมู่บ้านโอ้ยของคอยเม่นสั่งเป็นกำมีเวรห้องเอ้ยห้องเอ้ยห้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องผู้มีหนี้มีสินติดตัวอยู่สุขคนภายในประเทศนี่ล่ะผมนี่ก็ซื้อว่าเสี่ยงแถวบวชน้ำมูได้พรรษาหนึ่งสึกออกมาเขาก็เอิ้นเสี่ยงกันยังวะยายเป็นบ่าวแล้วก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองมันสนแล้วพี่น้องมื้อนี้สิไปหาอีพอสักก่อนมาบัดนี้คนจนๆคือข้ามีนางกานาแกนพี่น้องเอ้ยบ่มีแฟนอยากเก่าเอิ้นเชิญอ้ายขึ้นนั่งเฮือนไปทางไหนเพิ่นก็ย่านแต่แก้มย่านแต่แก้มเด้อปากกระป๋องโอ้ยย่านเครื่องหัวกะเทียมดอกทั้งเจ้าบ้องป่าหน่อยเป็นคนจนคือคอยบ่หวังคอยได้เมียง่ายอ้อน้อสาวคนใดเพิ่นก็พายหมายเป็นบ่มองดีจักหน่อยน้อพี่น้องคือได้เกิดเป็นมนุษย์น้อแม่น้อสุดปานทางไปทานเกิดมาได้เห็นฟ้าเอาแต่สิ้นของขาดวงชะตาสิมาซอยคอยแต่ฝนแต่ป่าห้องเอ้ยปีนาเสียสมได้หอยเด้อน้องตันเอ๋ยไปประเทศมันพี่น้องภาษาเสือพวกเผ่าไทยโลกเอ็ดฮ้อนไปได้ฮ้อนสิทัวมันสยามมันสิลำมาถึงหอดเงินลูกป่าระวังดังคุณหนาเอาอ้างพวกนักเที่ยวไม่ป้าเดียวกะยาไก่เข็มจีดยังกะยาไก่นั้นมาเตือนหูฟุ้งกะเพี้ยวพ่อพุ่งหนีเมียเที่ยวเที่ยวรอไปหาเสยส้มตำหลอกเงินเข้มบานในโลกกะเขาย่านคนไทยอย่าได้มวนผู้ว่าน้องมีปีนอย่างงายลองเล่นเอาคนหน่อยจุ่มลงมันจะถึงลูกน้อยเนี่ยอยู่หนอทั้งหลังบ่จักอยากน้ำเฮาน้ำเฮาสิลับกำน้ำคนพยายามมีให้มันละคนคนเฮาพวกน้องพี่ของบริละบาทแล้วมาขอลองผู้สุคนมาขอลองผู้สุคนโอ้ยเด้อน้องโอ้ยโอ้ยล่ะนะข่อยก็ซื้อนั่งแมวจื้อไว้เด้อแต่ผิดใจหักบ่ดูป่าอย่างลักขโมยตัวซื้อว่าแมวแต่ว่าเป็นคนจ้าพ่อแม่ตั้งซื้อให้แนวใดเฮือนนี่มีแต่สะเลแอมดสุคนเอาโลดอายเทศแก้วเล่าก็อยากได้เมียแต่ว่าเล่าก็บ่มีเงินแต่งเขาไปหลงรักสาวบ้านเดียวกันซื้อว่าสาวแหวนทองเมื่อนี้สิไปหาปอกกับอายสักก่อนโอ้ยผู้ฟังเอ้ย
เข็นตามาขอควงจอลุงทุกตะมงเทพของยอดอยู่นี่เฮือนน้อยกะทอมนางปีนี้ฝนแลป้ากะเรียงทองบ่พอถึงตกอยู่เปิงหูทุ่งพรบ่ทั่วถึงนู่นบ้างจากว่าเทวดาท่านเป็นแนวใดบ่ฮู้บ่นเป็นน้ำหย่อนป้าใหม่ดงพวงบ่ค่อยมีคันน่ะเป็นจังสี่ยานแต่อยู่บ่เป็นไปจากที่ทำแนวใดบ่ได้สานน้องยานแต่ละหุ่นห้องสถานท้องอีสานทินไปหากินอยู่ตามบ้านเอ่ยน้ำตาลโอ้บ่รวยน้ำตาลผัวบันรวยโอ้ยแน่นองโอ้ยน้องโอ้ยน้องเอ้ยละนาหวยมันคือทุกอย่างแต่แม่ใหญ่เอ้ยเกิดมาเป็นคนมีแม่เขากะราคาบ่ดีของอื่นกับปัดขึ้นราคาไปเรื่อยๆปีให้มอหนาหน้าบ่ดีก็ควรสิลดราคาลงจักหน่อยดอกก็ได้ห่วยเขานั่นเฮ็ดหยังนอกินเขาง่ายมาคือเฮ็ดโดนแท้เขาแกนเอ้ยเอ้ยเฮ็ดหนังละกินข้าวน่ะมาคือเฮ็ดโดนแท้ไปหิวละได้เดียวโอ้ยแกเป็นเจ้าเว้าเจ้าจมเนาะหิวก็สิให้ข่อยเฮ็ดจังได้ข่อยก็สิจ้อปลากระป๋องนี่แล้วสู้กินมันบ่มีแนวอื่นใส่ลูกไปใส่เบิดเอิ้นมากินความเพียงเหี้ยงหน้ากันจะสุไรตาจมโอ้ยมื้อใดกับปากกระป๋องปากกระป๋องเนาะเนาะหน้าข่อยก็เลยสิเป็นกระป๋องเบิดละล่ะน้อยกระซื้อปลาทู่เส้นปลาทู่น้อยกับปลากระป๋องกินแต่อาหารกระป๋องทุ่มมือทุ่มมือระวังแน่ล่ะเวลาเจาะกระป๋องน่ะอย่าเอาไปตั้งไฟเด้อโอ้ยเอาสอนเย่ผู้คนแพทย์ปริญญาใหญ่ข่อยแห้งหูกลัวเจ้าคุณตัวกระป๋องนั่นคันมันคือพ่อนสารโตเกือบกระป๋องขาวๆนั่นมันสิออกมาปนกันกับเนื้อปลาคันกินเข้าไปแล้วมันสิตายพ่อนทรงข่อยแห้งหูอย่าสิมาบรรยายเฮาสิตายย่านตายอยู่ซั่นบ่ห่วยก็ย่านตายนั่นแล้วเว้ยตายย้อนปากกระป๋องวันนี้ไหมเก้าสิตายสิบสิตายก็ให้ตายย้อนโลกเอ็ดที่งามงามจะเกลือก่อยกะวาดอกมาตายย้อนปากกระป๋องนี่โอ้ยขาดทุนห่วยปากก่อยกะล่วงตัวละไม่ใหญ่เอาเงินข้ามอัดหูห่วยเด้อข่อยว่าแม่นข่อยเป็นคุ้มนุ่มสันดอกว่าไปว่าไปว่าอย่างละที่งามงามนุ่มนุ่มละสากกระเบือตีหัวผู้ใดจะสิหูว่าสนุกเอาอีกแล้วเถียงกันอีกแล้วสองเท่านี่คำมาแรงมาสมวุ่นกันแท้โอ้ยพ่อกับแม่น้ำเอ้ยพ่อน้ำเอ้ยไอ้ละความทุกข์ยากให้บ่เลือกเขาเป็นแต่เกิดมามันเห็นสิลีกไปบ่มีผลสารวนละเวียนละพ่องอมังแต่มือเกิดลูกจะเปิดที่ลีนี้บ้านเราห่างเมืองลูกจะไปไปเบื้องกรุงเทพน้ำเขาก็ได้หาเงินทองเงินทองต่อยเหลือเจือคำอยู่ในดินแดนกำเมืองเอาสีสะเกดเหตุเพราะความอยากหายเป็นนอนอยู่บ่เป็นทั้งบ่โดดโลดเต้นบินแลนเที่ยวหาบ่หันมามันเย็นส่วนเงินล้วงใจทั้งที่ไหนมือเปล่าสาวหาซื้ออยู่ใบว่าใครทั้งใครไหลย้อยด้วยบ้านนั้นกะบ่พอไว้ได้น้องเวลานาพ่อกับแม่แม่ว่าสิลงไปหาเงินกรุงเทพน้ำเขาพ่อแม่สิว่าจังใดอ้ายทิศอ้ายเสี่ยงกระไดอยู่หลายคนก็บ่มีงานสิเฮ็ดแนวอยู่แนวกินก็มีแต่ซื้อเขาซื้อเขาปลากระป๋องป๋องนึงก็กินทั้งเศร้าทั้งแล้งลูกสิไปกรุงเทพน้ำเขาสันดอกพ่อเออดีแล้วมันมีปลากระป๋องกินนั่นน่ะพ่อตัวเขาลงข้อใดกูย่านแต่มันได้กินแกบนั่นล่ะจักหน่อยนี่เพิ่งอยากไปกรุงเทพบ่ติอีนางเออท่านสิไปพ่อก็เห็นดีนำสละว่าจังไหนล่ะทิแก้วพ่อข่อยก็อยากไปคู่กัน
แต่หากย่านผู้สาวทั้งบ้านนี่เอาผัวนี่จ้าผู้สิไปจะเข้าบ่อพอเพราะได้เงินมาแต่งเมียเขาว่าไปลงเฮือนี่เงินดีขนาดเลยพอให้ผมไปซะเนาะพอเนาะท่านว่าเงินดีท่านไปก็ไปสันตัวทิศโอ้ยละพอมันเอ้ยข้าลูกว่าเจ้าสันทั้งแม่ก็เห็นดีสามัคคีกันหาผู้ละทางเอามาช่วยกันเฮาบ่พ่อรวยเฮาก็คงพ่อได้หาไปเลี้ยงปากเลี้ยงลูกอยากไว้ใส่กะยามนี้ละพอมันมีหลายมือก็คอยกันกัดถีบตีนเตะซอยกันลุยให้มันเลยจังสิมีดอกเงินใส่ไปตาเด้อเด้อล่ะอย่าหัวซะเอ้ยทั้งบ้านสองโอ้ยแม่ว่าไปทั้งสองพี่น้องหาเงินได้จังโอ้ยมาโอ้ยเด้อคำได้เงินได้คำจังมาได้ดูเอ้ยบ้านเฮามันอึดอยากมากแค้นห่วยมันแม่นบ่ล่ะเฒ่าแกนมันคือตามใจลูกไว้แท้ต้องพิจารณาขอได้ขอเสียกันได้แน่สิเออค่อยคิดดีล่ะล่ะเฒ่าไปให้เปียกเฮ็ดงานให้ลูกเฮาไปแต่งเอาจริงเอาของไปลูกไปพ่อกับแม่นางเอ้ยคันเจ้าเว้าจังซั่นก็สาธุบุญหวงลูกบ่ไปเมาห่วงสัวสามคนเว้าบ่ให้เสียคุณเขาผู้ป๋าเลี้ยงมาพ่อไม่หามากจังมาเลี้ยงจังยังสูงเด้อพ่อเด้อเสียสมมาตรมุ่งคือปรารถนาเนื้อขอสมเกื้อพ่อใส่ห่มดีความตั้งลมแข้งหาลมขาจังลมมือกับมือปอนลมขาซ้อนลมแข้งเข่าเอาไอ้ผู้สุเนวมุนพ่อแม่แล้วขาแข้งมีครบจบอาการ32สู่คนพ่อใช้ศิลาเนื้อหัวไทยไปเมืองบางกอกแมวขอบอกไว้ตอนนี้สิเตรียมแทงผู้สุเนวสิเตรียมแทงแต่สิไปไว้เด้อน้องโอ้โหโอ้โหเฮ้ยละนะพ่อกับแม่บ่ต้องห่วงแมวดอกแม่สิส่งเงินส่งทองมาให้พ่อกับแม่สู่เดือนไอ้เสี้ยงแถวก็คือกันเบิ่งพ่อแม่เด้อเออที่แม่ไปก็สิเบิ่งอยู่ดอกโอ้ยแม่บ่ทันตายกูก็สิมีอีแม่มาบอกมาสอนกูแล้วนี่เว้าปานกูบ่ฮู้ภาษาหลายเถาะเว้ยมาบัดนี้อย่าหัวซาผู้เป็นน้องมักเสียงแถวเจ้าผู้ใหญ่ความจริงอกจริงใจมีต่อพ่อแม่แล้วแมวก็เว้าดอกว่าไปเมื่อนายสิได้จากทิพย์คุ้มสถานให้ดูแลเพื่อนสั้นพ่อแม่เฮากันเด้อน้องปิดประตูตามห้องของคำพระเจ้ากล่าวธรรมบุตรมีกี่ข้อให้ข้าวรอกันเฮียนน้องดีน้ำพ่อแม่เลี้ยงปู่ย่าตาตุนดีน้ำปวงประชาชนในซอยเหลือดอกคุ้งไก่ย้ำเพียงเงินในย้ำในอายสิทรงหลายจ้ามัวลงเนื้อเกี่ยวเล่นอุ้ยแรงเศร้าหงให้บึงแยงด้วยคำโอ้โหน้อมจำไว้เด้อน้องเฮ็ดจังไดล่ะเฮาเลือกเกิดบ่ได้ต้องสู้กับสงครามความยากจนต่อไปเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและปากท้องของพวกเฮาตัวน้องบ่เป็นหยังดอกไอ้ทิดข่อยเว้าอีเมลซื่อๆดอก
แต่ว่าเจ้าน่ะสิไปสั่งผู้สาวบ่ล่ะสาวแหวนน่ะเลาก็ฮักเจ้าอยู่เด้ข่อยว่าตามข่อยซ้อมๆเบิ่งเออน้องบ่ต้องเป็นห่วงอ้ายดอกอ้ายสิไปสั่งไปล่าสาวแหวนเองดอกมาบัดนี้ฟันสิพัดผักบ้านสถานทินดินนอนอู่ทุ่มพรพุ่งสถานทินขเมรอกเมืองบ้านมีหลายแนวขันหลายด่านต้นสายเสียเอิ้นใสเด้อน้องไปก็เนอะไปล่าร่วงนอกไม่ขันไม่ไว้นอกแต่ด่านพี่น้องแก้วสิได้จากบ้านสิไปสร้างานสาวแอนแฟนของชายคนหลังผู้อยู่ทางนอกคอยพี่ไปหาเงินเข้านี่ขันบุญมีขาดได้แต่งใช้สิแกงหอยพอได้แต่งผ้านั้นมาบัดนี้ก่อนสิพัดผ้าข้างสิไปสร้างหน้าสาวถึงยามหนาวใครรอตายขันบ่ตายกับพึ่งพอข้านั่งรอคอยได้เพียงคนใจผัวดอกกามและคนผู้งามคือจังน้องคนผู้งามคือจังน้องพี่หมายจ้องอยากแต่งงานหวานเลิศลานาณานางไปกันเด้อละมามานี่พ่อแมลงล้มคอยนกเขาเอ้ยเอิ้นหากูนกเขากูเอิ้นแอวห้องพายอวยนอนจากแก้วแก้วกำก้อนลาอ่อนอีนางแหวนผู้เป็นแฟนใจสมัครมากันกับอ้ายหมายบังชายส้มแก้วหลายปีเฮงก็เปิดเปือแต่เป็นสาวแต่เพื่อปันก็บ่ลืมใจนั่งซึมแต่ก่อนไหนแต่ก่อนปางไหนมามีไผพ่อคนอยู่ใจพานางมองหัวใจมีหลายห้องบ่ของเอาไผเพิ่นใจเล้งๆมีแต่อายใจเล้งๆมีแต่อายบ่หมายสอนบ่หมายสอนเพิ่นผู้ใดเอ้ยบ่หมายสอนเพิ่นผู้ใดได้ละน้องโอ้ยน้ำของน้องอีนางเวนเป็นซื้อเป็นสามารถใจบ่ดื้อคำเว้าต่อผู้ชายนางเป็นแฟนมอมอายแต่ห้องใหญ่น้ำกันพันเสียวกันซ่อนห่วงเตียงให้ซ่อนมื้อนี้กินข้าวแล้วว่าสิออกไปทวงหุบตีต่อเอ๊ะไอ้ที่แก้วแล้วมาหยังหนอคือสีฟ้าๆมาหยังไอ้ที่คือสีฟ้าๆแท้มาบัดนี้ล่ะนางเอ้ยคือมันมีความห่อนอยู่ในใจอ้ายรีบด่วนมาพาอวนย้ำคำคอยพ่อย้ำคายดอกใบย้ำอ้ายสิได้จากกำแขวทินดินสถานเมืองอีสานของเอาถิ่นอีสานตอนใต้ลงไปไทยก็เนื้อร้องขาเงินทองอีกจักหน่อยเด้อนางอ้อยลงไปไทยก็ด้วยน้องขาเงินของอีกจักหน่อยขั้นบ่หลายก็แม่นน้อยอุ้ยพ่อสิได้แม่นถึงกันเอ้ยน้อละแฟนเอ้ยอ้อยเอ้ยน้อโอ้ยน้องโอ้ยละนาเอออ้ายว่าสิไปกรุงเทพจังสิมาบอกมาล่าน้องแหวนนี่แล้วถ้าอ้ายได้เงินได้ทองพ่อสิมาแต่งงานกันน้องสิว่าจังไดสิพ่อรออ้ายได้บ่ล่ะหมายคําว่าที่แก้วสิไปกรุงเทพหาเงินสันติอ้ายแล้วแหวนล่ะสิเฮ็ดจังไดแหวนสิบ่คิดฮอดอ้ายตายหรือ
คิดพอได้ก็ต้องอดทนเอาตัวเป็นจังไดจักปางจักข้าวเท่านั้นล่ะอ้ายก็คิดฮอดแบนคือกันเพราะว่าอ้ายต้องสู้กับสงครามคนยากจนนะน้องนะละวาวเนาะสาวแหมของแฟนอ้ายอันควมปลายอ้ายกะวางเนาะนังเนาะอันควมก็พี่ก็เว้าควมเอาพี่ก็จาเนาะล่ะน้องพี่ว่าไปรับอยู่ซาประมาณมาก3ปีขั้นเงินนี้สิไก่สามรวบรวมดอกมาไว้ย้ำเขาเอากันได้สิมีเงินอีกก้อนหนึ่งข้าบุญขึ้นได้อยู่สอนเฮือนเหย่าสิคอยว่าลาได้เทื่อนี้ใครไปก่อนมันถูกจังคอยมีพ้นสุขกันเมื่อเอาเรื่องกันสอนพี่เสียวเงินก่อนหลอดมาแล้วกระแตงสาวแอนแข็งแฟนหอมอายสาวแอนแข็งแฟนหอมอายที่รอใดบ่ละนางบ่ได้แฟนละนางโอ้ยละนางมาจังได๋สิพ่อรออ้ายได้บ่ละแหวนรออ้ายอีกจัก 2-3 คนสิได้บ่คำโอ้ยดอกพี่เอยิ่งมาได้สร้อยมาได้ก็แล้วแต่สิพาเป็นแหวนนางลงความเห็นว่าเองบ่มีใดสร้อยมาไกลหรือใกล้ย้ำใดแล้วแต่พี่ความมักนี้ต่ออ้ายบ่หมายสอนคืนสนแม่นสิเฒ่าอยู่ย้อนสาวแก่ก็จำเป็นนางนี้ลงผัวเห็นว่าเองบ่มีแล้วเอาแต่ทางใส่แก้วพี่ได้น้องบ่ว่านเด้อน้องนางสิปีก็สิท่าเอาอายอยู่ซนนางเสียวพี่ซ้อนน้องนี่บ่เอาไผรวยปานใดเงินทองส่วนนางบ่ขอเตืองลาคนเต็มเมืองเต็มบ้านแม่นสิโดนลือนานแม่นางน้องสิคอยพิมพ์หมายเอาเป็นสามีแต่ยังยังหอยอ่อนหน่อยบ่มีได้ดอกเปลี่ยนแปลงโอ้ยบ่มีได้ดอกเปลี่ยนแปลงได้ละใจแหวนบ่มีเปลี่ยนแปลงแหวนหักเดียวใจเดียวแต่อายเท่านี้ล่ะอาทิตย์พ่อมาสุริโยแจ้งเห็นแสงสุริเยกแม่ผมเอ๋ยรถไฟเกิดเอิญย้ำเศร้าต่อขบวนลาก่อนเด้อลาก่อนเด้ออ่อนอ่อนอายพี่สิสัญจรสถานีอุทุมพรพี่ศิลาย้ำเศร้าลาก่อนเด้อคนเฒ่าอ่อนผู้ดังไฟใต้ตารางหอยนี้น้องโอ้ยไปทำงานรับจ้างอยู่ข้างกำนอกกินไทยน้องพี่น้องให้รักษาเด้อป้าไม่อย่าเที่ยวถากเที่ยวทางดงป่ายังข้างนนแก่ขันป่าแค่มีต้นกกกระโดดในแพงไว้ข้างกกให้ต้นสมปล่อยอุทุมพรบ้านพ่อคอยศิลาแล้วดอกทางไหลให้เจ้าปลูกต้นไม้พ่อได้ผมไม่เกี่ยวมีกบเดียวอย่าไปตัดให้พ่อแพงเอามันไว้ถ้ามันเป็นไปได้ให้เทินส่วนเจ้าปู่ป้าขออำลาเด้อขอนี้สิไปแล้วผู้สุคนขอละลายโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยละน้อง
ขอลาไปก่อนเด้อศรีสะเกษบ้านเฮาเอ่ยอุทุมพรบ้านอีพอบุญมาพลาทรงในเงินในท้องหลายๆสิเฮ็ดผ้าป่ามาบ้านให้ได้ขอลาไปก่อนดอกบ๊ายบายแล้วมาบัดนี้พอรถไปเลี้ยงไงไกลจากอุทุมพรสาวงามน้ำตาไหลไปสอนใจหน่อยหัวใจนางแมวคอยถึงอำเภอสำโรงทาถึงสีขอบัดเลี้ยงหายมองอายบ่อิ่มตามโอ้ยรถกระเลนซาซาเข้าสู่เมืองสุรินพ่อมาถึงบุรีรัมย์อังกะใจขนิ่งบานมาตนาพอดีผัดมาถึงเมืองโคราใจสิขาดอังเอาขนิ่งเข้าผู้อยู่เมืองคิดหนอดมอดเมืองเคยได้อยู่ไว้นำกันมองเห็นผู้ผ่าสันวางรถไฟทางโค้งลงมาถึงผู้ปล่อยกลางหลงปากซองเสียงรถไฟเปิดผู้ห้องใจน้องดังสิตายแล้วพี่เอิ้นเท่านี้วิทย์เกิดกันอีสานลาเป็นสูงทั้งสระบุรีเมืองทินกลางไทยแท้ตานั่งแล้งดูแล้วเมืองเขาบานเปิ้นทางสอนอินอ่อยดินน้ำกระสุมเริ่มพอมาถึงแก้วเวิ้งเมืองเก่าเดิมดางอายุทยามองเห็นทินเจดีห่างมองตะการสูงล้ำเด่นทำสมัยก่อนใครแต่เขียนอ่านคงก็เห็นแล้วแม่ลาบันจริงไว้เด้อน้องไว้เด้อน้องไอ้ทิศไอ้ทิศนี่บ่เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเก่าไม่อายสิเฮาเขียนพอในหนังสือป.3ป.4แม่นบ่อ้ายแม่นแหละแมวนี่ล่ะกรุงศรีอยุธยาที่เฮาเห็นในประวัติศาสตร์ไทยกรุงยังมีพม่าตีแล้วตีเล่าหลายยุคหลายสมัยแล้วมาบัดนี้ใกล้แล้วดอกกรุงก่อกามาถึงบ่ทันนานกาเมืองหลวงกินเฮาบ่เคยพอเฮาพอหมายตาจ่อคันไปทางจุดจอดสิน้อใกล้สิฮอดแล้วน้องถุงกวงด่านนครน้องใจเห็นดอกยาฮ้อนสิเข้าสู่เมืองหลวงกทม.จุดหมายบ่าวพี่ชายสิพามุ่งพ่วงสิถึงกรุงแล้วอีนางแมวให้เจ้าซื่นเศร้าสาดีเศร้าสาเดออย่าสะอื่นขานิ่งบานทิ้นโมเขาโอ้ยน้อแมวโอ้ยน้อโอ้ยน้อยลานามหมดนี้จะก้าวถึงดอกน้อยนาหาคนงานเอาคนทรงหัวลำพวงขีดไข่มีทั้งให้ดอกสวัสดีหัวลำพวงมองนี้ตะวันออกนั้นเป็นสายสำนักงานแห่งงานเอกชนนอกคอยเอิญมาหาเชิญนอกขาเว้าไผมาให้เศร้าแวงานอีหยังนอแม่มีอยู่หันมาหลายสันให้แวะเศร้าเด้อละแฟนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยนะผมนี่ซื้อนายสิงห์นามสกุลศักดิ์เสือเป็นหน้ามาหาคนงานทรงบริษัททั่วประเทศเขาเรียกว่าสำนักงานจัดหาเอกชนหากินแถวตะวันออกหัวลำโพงแห่งนี้
เป็นเวลาหลายปีมาแล้วคอยต้อนรับบริการคนสิไปทำงานที่ลงจากรถไฟมาที่มาจากต่างจังหวัดเอ๊ะขณะนี้รถไฟสายอุบลกำลังเข้าพอดีมาสิไปคอยต้อนรับมันก็น่าหาได้จักคนสองคนอ้าวนั่นมาพอดีเชิญครับเชิญแวะพักผ่อนสำนักงานของผมก่อนครับมาจากไสครับสิไปทำงานบ่ครับผมมีงานเบาเงินดีให้ทำครับคุณมาบัดนี้พอแต่แล้งลงคอยแสงไฟแจ้งกระจ่างหัวลำพวงมาหอดแล้วประมาณเมื่อตุ่มบ่ไปฟุ้งคนเล่นไล่ไล่มืดมาเป็นขยงหัวลำพวงมาถึงจอดสถานียังจักมายังหลายหล่นคนกันรถไปมาจอดยังถึงแล้วก็เล่าลงเสียงประกาศฟ้องฟ้องเขาบอกผู้โดยสารอย่าลืมของถือมังที่แนวให้เตรียมไว้ลงรถไปให้ดูด้วยกระเป๋าแพงขาพรสัมภาระลาอย่ารีบร้อนให้ดูทวนผู้สุเนวพอฝันนกอีแก้วเซลสนันอีกระทึกมีทั้งคนมาสวนให้แวนอนเลี้ยงทางมีทั้งนายเงินจ้างหาคนขินกล้วยฟันกำลังยุ่ยยุ่ยเสียงว่าโอสานันเมืองไว้เด้อน้องป้าโตไอทิพย์เข้าสิไปจังไหนละอายคนคือมาหลายแท้โอ้ยคนหลายโพดมาบัดนี้พ่อจะมาถึงแล้วสำนักงานเขาให้แวะมีคนคอยดอกละตอนหลายล้นสรรเนืองอยู่ทางกำไฟเบื้องตอนหนอกหัวลำพุงเอกชนขั้นเขาจัดส่งคนในนายจ้างเลี้ยนเป็นแถวสองข้างสำนักงานเกี้ยงอ้อยห้อยสองคนออเดอร์พี่น้องขั้นมาแล้วแม่นลาสื่นใจเอ้ยน้อรังละนานางครับเจ้านะโอ้ยละพี่เอ้ยโอ้ยพี่ทางเอิงน้ำกระใบที่แก้วสิได้ห่างคนทั้งทำงานไผงานมันสิห่างกันไกลที่อายน้ำจิลีลายลายไปทำงานล้านเสือส่วนตั้งไอทิพย์แก้วลุงอนามลองมาทิ้งนับตั้งแต่มือนี้น้องสิห่างกันไกลไปมีเงินละพ่อพันในทรงเมื่อทางบ้านนางบักหัวเกียงย่านเนี้ยวใดพ่อหน่อยก็ประคุ้มบอกหูในเรื่องบนหน่วยงานคิดว่าออกจากบ้านมาโหลดก็ผิดหวังบ่จักยังพ่อเนี้ยโหลดเสื้อคนกุ้งเกียงสิทำงานคืนนี้สองยามคืนเที่ยงสองคนเฮาวิพี่น้องสิลาแล้วแม่นห่างกันสิลาแล้วแม่นห่างกันแสนลำโอ้โหล่ะนะไอทิดขอให้ไอทิดโชคดีเด้อไปลงเรือรับจ้างเพิ่นนั่น
เออน้องทำงานออกอยู่นี่ล่ะอายไปก่อนเด้อแมวเด้อบ๊ายบายอืมไปไปไปขึ้นรถไม่แก้วเนี่ยรถเขามารับแล้วไปมาบัดนี้พ่อแต่เพิ่นบอกแล้วแมวก็เล่าแล้วปะลันขึ้นรถยนต์ติดเองแม่เอ้ยบ่เคยพ้องทางมันงอขัวใส่จนตาลั่นบัดแนมเบิ่งว่าท่านหนึ่งดีดีกับพาลีเอวโนเวเซาพ่อแต่รถจอดยังกะมีฉากบังปิดงานนี้ยังมาคือมีดโหลดบ่มีคนเทมตานั่งเล่นดูแล้วงานนี้ยังบ่หุ่มพร้อมสองตาซ้อมเมืองเลวงานนี้ตั้งกะใจมองเมืองเหนือแล้วตาหีแปลกตั้งบ่เคยเห็นมีแต่คนมาลับเปิดประตูลงมาสั่งมาเป็นตาญาณงานนี้ยังมาคือเพียงมีผู้เดียวตั้งแต่น้องงานนี้ต่างกะใจไว้ได้น้องงานอีหยังเจ้านายคือบ่มีคนสิพาหนูพาหนูไปไสนี่อันนี้มันคือนี่คือโรงแรมม่านรูดจังไดล่ะไปเฮาไปมีสุขกันก่อนคืนนี้มื้ออื่นค่อยไปทำงานหวานมากตกใจเอ้ยจนหน้าลางเด้อน้องโอ้ยถึงเวลาต้นสิปั๊มย้ำเด่นบนเสาบ่มีวันสิก้าวเข้าไปตรงนี้ตายตอกใจเอ้ยจนหน้าลางเด้อน้องโอ้ยถึงเวลาต้นสิปั๊มย้ำเล่นบนเสาบ่มีวันสิก้าวเข้าไปเบิ่งนี้ตายนางบ่เคยมีชายสิหลวงเกินกายเด้อผมมาจะลีกไกลถึงเขาสิหลุดขาดนางมาปาทะเลสิเจ้าบ่จังใดตัวเจ้านายเจ้านายเสียเอาหนูมาข่มขืนแล้วนี่หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเด็ดขาดโอ้ยสวยเนี่ยบ่มีประโยชน์เลยที่เธอน่ะจะอื่นในคนซอยเหลือในโรงแรมยันแล้วให้เขาจะสนใจเรายอมข้าซะเรามามีสุขด้วยกันนะสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตัวแมวบ่มีสิ่งใดจะเหลือเป็นสิ่งดีในชีวิตตัวก
ความสาวของเมียวมันสิ้นยับดับเดินอยู่ที่กรุงเทพนี่เองลาทอกจึงยังขาดสิ้นเกี่ยงมีลิ้นบ่เหลืออย่างดีพี่น้องโอ้ยบังบ่มีแนวใดอยู่ในข้างอยู่ในกายลังบ่เหลือหลงเป็นเศษเอ้ยอย่าเปรอะคนคืนคนบ่ได้เศร้าจนมาหอดลงเศร้าเนี่ยมึงนาฬิกาวันที่สามมีนางกระวังผีสองกรรมแมวมาเข้าเมืองหลวงน้ำพนอีนางเหินนางอายสองเก่าได้จื้อจำโดนเขากอดและปังยี่ยมความเศร้าคืนที่สามมีนางจื้อจำเอาไว้ปีพศสองเก้าอีนางแมวไปปากทางอีนางแมวสิ้นค่าแล้วให้ฟังเรื่องเม่นต่อไปละมาบัดนี้นั่งได้ผ้าตาแล้วบ่ฮู้บ่อนดังสิไปเด้งน้องบ่มีไผพวกคนสิเพิ่งทางขากลางไหลลงทางลิ้นหน่อยคือฝนแสนหาคือน้ำตาอีน้องห่วงเศร้าคงซึมคันเป็นเมฆกะคึ้มสิเป็นเหงาคือฝนโอ้ยชีวิตตนได้มาถึงหอดเขามันแล้วไปทางไหลนอกแก้วอีนางแมวได้ผ่าเธอชายสิหูบ้านนวลเสียสิ้นผู้สวนบ่ได้นอกีนอมาบาดนี้มันก็หลายเดือนใดแต่ลงเรืออยู่ในอ่าวน้อพี่น้องยังบ่ฮู้ข่าวขอบข้างข้างบ้านนอกอยู่เศร้าเนาอยู่ในแม่น้ำกลางอ่าวทะเลทองทั้งกลางคืนหรือกลางวันกันอยู่เนานาที่กว้างจับปลาขายเป็นสินค้านั้นนั้นที่ดอกเขาฟังแม่ผมเอ๋ยอันดามันเขตพมาดนั้นนั้นมือเขาฟังไทยไปทางไหนก็บ่ได้บ่ฮู้ที่ดอกทางคนส่วนทางบัดประชาชนเจ้าหน่วยงานเพิ่นถือไว้จากทางใดทางเหนือจากทางใดทางใต้มองดูดาวดอกขึ้นคำอกกูเอ๋ยเขาให้ทำอยู่ด่านงานลองลองทะเลพาล่างคืนมีผู้หญิงพวกเอมาขายเสพดอกสมกายตัวเก่าน้ำเขาสิ่งบ่เคยกะมาพอพาล่างคืนเขากะพาไปล่อสมกามพอดล่อฟังอดบ่ลนโอ้ยโอ้ยท้องหมอใดแนวหมอแก้วกะเป็นคนไปนอดังไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องอ๋อย
มาได้มาลงเรือนี่ก็หลายเดือนแล้วบ่ฮู้ว่ามาหอดใสมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำกับฟ้าจอดกันนะโลนโอ้ยว่าเคยเฒ่าในวังนาทีน้ำทั้งกรรมผิดประหลาดบ่สามารถสิกล่าวได้หลายเรื่องนอกมื้อนี้ข้าวนี้หมอทิพย์แก้วได้แต่เสพเพคุณทั้งสุรามีไรกันอยู่เพื่อกามีพร้อมเลยติดไปทั้งอ้อมปริยายบ่ฮู้เมื่อว่าแต่เพื่อขึ้นท่าน้ำกะสมซ่อนเที่ยวหุ่นหลังเพื่อจอดอยู่นิ่งอากาศบ่ปกติทอดสมอกันนอนอยู่ทะเลดอกวังปวงกมหูตูนิยมทวงฟังลายงามอยู่ไว้ไว้อยู่ไว้ไว้พี่น้องเอ้ยโอ้ยเขาเป็นไฟเกิดขึ้นขันจมน้ำอยู่ทะเลอากาศมื้อนี้เด้คือสิบ่วิปริตกมอุตุนิยมมิตรบ่แถลงแปลงสิหลังเธอตัดสินใจใดไปทะเลประเทศอื่นถือเขายิงคันไหลถืนขึ้นบ้านเกือบบ่ทันไปนั้นน้ำอื่นนั้นบ่นเขาว่าป่าลายคันบ่ตายก็ขึ้นมาอ้อยเพื่อละเถื่อน้อขายขาเพื่อขาป่าในน้ำทะเลน้ำมีรอยเสียงคิดเย็นเน่คิดเย็นคุณพ่อแม่เลี้ยงโอ้ยคิดเย็นคุณพ่อแม่เลี้ยงอยู่ทางบ้านสี่จมข้างไปเร่ร่อนโอ้ยน้องลามามาดีก้าวถึงชนบทบ้านอยู่ทุ่งพนศรีสะเกดเหตุบ่ได้ข้าวไอผู้นี้พายห่างห้ามนั่งกินข้าวเลยน้ำขึ้นคำขานิ่งหาบ่มีหนังสือมั่งก้าวข้าวเจ้าพ่อดิ่งจากไปดีไปหายโน้ชายไอบ่เข้าผู้เป็นสาวก็อยู่ท่าไม้มุงสิแต่งงานไอ้ที่แก้วจากบ้านตะเดือนสี่ปีไก่จดหมายชายบ่เคยเขียนข้าวมาอุ้ยพ่อหุ่นแต่ยังแข็งใจสู้รอคอยอยู่แรงแรงโอ้ยเด้นุ่งจนมาหอดพื้นแหลงขั้นปีนิ่มพี่บ่มาขันปีนี้พี่บ่มาโอ้ย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 ละน้ำไอ้ที่แก้วไปกรุงเทพบ่ได้ข่าวมาถึงจักว่าไปแนวใดตั้งแต่ข้าวปีแล้วมื้อนี้สิไปเฮือนพ่อแก้วแม่แก่นสักก่อนสิไปถามข่าวว่าปันใดไอ้ที่แก้วจังสิกลับมาผู้ค่อยถ่าเลยสิเฒ่าข้างบ้านซื่อๆบ่ได้บ่ได้มื้อนี้ต้องสิไปเฮือนไอ้ที่แก้วสักก่อนสิไปถามแล้วเบิ่งสิอยู่แนวใดเราพ่อแม่ฟังเอาเรื่องนี่ท่านใหม่อยู่ท่าหอนตาเราสอนยิงชายตัวแดนอีสานไต่พิจารณาคนไกลทั้งกามล้ำลวงให้ห่วงหลังห่วงหน้าระวังไว้สู่เนี้ยเอ็ดระบาดทอดแล้วห้อมสิทั่วเมืองสยามไผอย่าหลงความงามไผอย่าตำใจตัวสัวกรรมสะมัวหลงลืมตัวระวังไว้ไผของมันนั่นโลกเอ็ดทุกประเทศต่อต่างชาวบ้านบ่ห่วมเฮือนตลอดพวกหมู่เพื่อนปฏิเสธเศร้าโกเขาสิหลบทั้งเมืองทรงหนีไกลบ้านคนไทยเฮาคนย่านยมพบาลโลกเกศศรีสะเกดเท่าอยู่ใดบ่มีแถมแม่นดังเขาโอ้ยบ่มีแถมแม่นดังเขา
นำไปแหวนเจ้าสิไปใส่ล่ะข่อยว่าสิมาหาเจ้าอยู่พอดีตัวเฮ้ยน้องแถวเอื้อยก็ว่าสิไปหาเจ้าคือกันน่ะล่ะเออคือว่าจังซี่ดอกข่อยว่าสิมาคุยเรื่องอ้ายน้องข่อยนี่ล่ะมันคือมีปานตายเอาโลดยังวะจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่อกับอีแม่กับพิษกันซุมื้อเอาโลดเฮ็ดจังได๋ล่ะซุมนั่นมาคือมีนี่ซีซ่อนแท้ล่ะน้องโอ้ยสิเอื้อยถ่ากระเถาข้างบ้านตายเท่านั้นแล้วสิเอื้อยถ่าอยู่จังได๋ล่ะเสี่ยงมาคือเป็นตานายเถพี่ใส่เจ้ากลับมาเพิ่นสิเว้าไปไล่ใหม่บ่ได้เด้ข้าขอเจ้าได้สิบอกให้เด้เว้านอสาวแหวนเอื้อยฟังคำน้องสิกล่าวท้วมเป็นสาวหิ่งห้อยงามย่อยกลัวสุคนลาแฟนของเจ้าผู้ตนท้วมไปแล้วใจปองยังไปหาเงินทองหึ่งหนึ่งปีบ่ทันคงใจยังยงละไม่ไหวคนไหนบ่ทันทอกบ่น้องเอื้อยยังคะนิกแต่อายชายแก้วพี่ผู้เดียวอมตะบ่เลี้ยวมีลายเด้อใจสองตาบ่เคยมองไผไฟปองพออดีตนานหลายปีก็ยังถ้าบ่ว่าซาพวกผู้บ่าวเห็นใจแล้วเด้พี่น้องผู้คอยจองแต่ฝ่ายเดียวโอ้ยเด้น้องจังว่าเอ่ยว่านี่ล่ะเสี่ยงเอ้ยสิเฮ็ดจังไดแม่นพวกเขาไปจังไดจังมาพากันส่งหนังสือมาบอกทางบ้านทางเฮือนนี่เสี่ยงคิดว่าจังไดเว้าเบิ่งกันนะเอาจังซี่สาเอ่ยแหวนข่อยว่าเจ้าน่ะอย่าถ่าเล่าเถาะถ้าเกิดมีคนมามักม่านท่านให้เจ้าก็เอาก่อนซะข่อยว่าบัดหามันบ่ดีบ่งามผัดสิว่าจังซั่นจังซี่ตัวให้เฒ่าข้างบ้านข้างเมืองผัดสิว่าซั่นดอกอย่าสิเว้าจังซั่นแม่นจังไดเอ่ยก็สิเอาล่ะเอื้อยเอาผู้อื่นบ่ได้ดอกเสี่ยงมีเล่าผู้เดียวเท่านั้นสิเอื้อยสิเอาได้โดนปันใดเอื้อยก็สิถ่าเล่าเอากับเล่านั่นล่ะเสี่ยงเอ้ยเอื้อยนี่เอาบ่ได้คนอื่นมาเป็นผัวนอกจากคนเหมือนหังพี่บ่เอาไปสอนมันสินอนเดียวแหลงจนตายเอื้อยก็สั่งล่ะเสี่ยงเอ้ยเสี่ยงมาไปนอนในห่วมล่างเอ้ยเอาสอนเพิ่นผู้ใดเอ้ยเอาสอนเพิ่นผู้ใดได้ละเสียงเอ้ยละนั้นมันจังได้เอ่ยกันสิถ่าเล่าเอากับเล่าผู้เดียวเท่าข้างบ้านกะซังไปมื้อนี้เมื่อสาเสี่ยงโอ้ยคันจังสั่นกะสาธุย่อมือขอให้คือคำจาว่าลงคงไว้ละความจริงใจดอมอายรอชายสิคงคอยหาบ่ถึงข้าวสวยบัดชายขึ้นสู่บ้านสะท้อนนี่ดอกกินเคยขอให้อ้ายคอยเอ้ยขอให้อ้ายไปเอ่ยอย่ามีสิ่งเด้อเป็นไปนี่แล้วให้ขึ้นมาไวๆหังดังใจประสงค์ตั้งละควรสมหวังของเอ่ยอย่าเมื่อยมาย่ายทีให้ได้เป็นพี่น้องของปันว่าเยินย้อผิดประหลาดกระโดดแต่ในเรื่องเล่าไปหนังสือไทยบ่เคยเขียนส่งคืนน้องมาบังละมันถึง3ปีแล้วตอนนั้นสิฮอดสินานหลายปีบ่ได้ไว้มาบ้านส่งข่าวข่าวเด้อน้องเอาละเอื้อยมื้อนี้ผมสิเมื่อก่อนดอกเมื่อสาเสียงอย่ามาบัดนี้นัดกะนางแมวลมเลยลงลมผ่าตาเด้อน้องเขามาขายส่งลงหม่องหน่วยอบายยังส
วงเหลืองจังสิใหญ่ปลดปล่อยอิสระเขาสิมีกำไรค่าตัวขายน้องต่างขึ้นนอนในห้องบริการพัดเพียนคืนละสามสี่ห้าห้าลังมือลวงเสียงหัวใจนั้นปวดเล่าเส้นเสพกระทนอดมันกำหนดหลายเดือนเคลื่อนข้าวปอกอ่อยบำเลอใจเอาเงินลอยตามคำที่เขาสั่งกำเอียงโน้พี่น้องมาถึงต้องมอมพนังได้มาตกอยู่ในขุมนรกของพวกยมบาลหกโตแห่งนี้เป็นเวลาสานานพ่อแม่สิอยู่จังไหนกับบงเมียวคิดหนอดเมียเหลือเกินแมวนางเอ๋กายาสงจอยแห้งแห้งหน่อยสิบ่มีในมาอยู่สภาพนี้มายังบ่เต็มใจสาวอีสานเมืองไทยคอยระวังตัวไปไผเป็นคืออีนางแมวเดินห่องพี่โอ้ยยามถือแก่ผู้ดีเป็นจังจ๋าอินอ่อยอ่อยเบามวนน้ำถือแก่ผู้ขี้ให้ใจโหดสาดีบทำวิถันดังกามสัวเสริมสิตายเลยท่านกัดฟันกัดแขวขึ้นวันได้พันเพียงโอ้ยได้น้องจากสิมองละมิ่งเมียนวันใดแท่ซองบ่เห็นต่างเป็นมังได้นั่งเอาอูบอังพังน้ำตาต่างขึ้นมังสดใสซองอยู่ไปสีมัวเป็นน้ำดวงของน้องหาเงินทองให้เทพเพิ่มบ้าเคยเห็นกะสังคมโลกกะขวางเป็นสังมีเป็นสังมีจังใดเมียวก็ต้องทนสู้ต่อไปจนกว่าจะพ้นกรรมของเมียวโทษชีวิตบ่น่าเป็นจังสีเลยอายทิพย์แก้วกับบ่ได้ข่าวบ่เห็นกันจะว่าสิอยู่แดนใดยังบ่ฮู้โอ้เมวกำลังเห็ดหยังอยู่เว้ยเขามีเรื่องจะบอกเองเว้ยเดี๋ยวนี้ข้าจะพาเองหนีไปอยู่หม่องใหม่เองจะปฏิเสธบ่ได้นะเรื่องจะไว้อยู่หม่องนี่มันเก่าแล้วเราต้องไปหม่องใหม่ไปเลยโอ้เมวกำลังเห็ดหยังอยู่เว้ยเขามีเรื่องจะบอกเองเว้ยเดี๋ยวนี้ข้าจะพาเองหนีไปอยู่หม่องใหม่เองจะปฏิเสธบ่ได้นะเรื่องจะไว้อยู่มองนี่มันเก่าแล้วเราต้องไปมองไม้ไปเรื่อยๆเข้าใจบ่
ต่อพี่สิงพี่สิงจะทรมานแม่ไปถึงไสเมื่อใดสิปล่อยแม่เป็นอิสระแม่คิดหดบ้านแม่คิดหดพ่อคิดหดเมียตลอดทั้งอายสุขุนปานใดปานใดจังสิปล่อยแม่โอ้ปู่เความมาจำจองถูกจนโอ้ยหน้าลูกจองไล่จีแมวหูนองอยู่บ่เศร้าแหกผิดมั้งแต่เขามันเลยเล่าบ่คือเล่าบ่มีแนวใดสิ่งดีในตัวหนูมาตึกต้องดูแล้วมีเว้นคือคนชาติมาเต้าย่อนถึงหล่นไหลตามกลางเว้นมาคือกลามโซเขายันเทแนวนี้ตกอยู่ในเวทีที่ดังคำฮวนเลยสิมาไต้หวันตัวละมันเลยอุกเอิมโอ้ยเขาเอาขังถูกไปในสมอยู่แต่นั้นอีนางเมียงคิดเจนเงินบ่เมียนนิ้วใดนั่นคืออาคีภัยลวกล้นลำตนมาถึงตัวของน้องจะหนีไปจังไหนหนูไปสิมาพบเสียตายยังมันกี่ไปมันกี่ไปโอ้ยน้องพอนบ่บัดนี้บ่ได้สิ่งคนหายใจมันหิมอโหดคอยลงโทษอยู่บ่แล้วทวีเพิ่มอยู่บ่เศร้าเมื่อพี่ต้องขอโทษเจ้าตามระเบียบอย่าอิจฉาประเพณีของแห่งดาอย่าว่าชายลองหากินไปแล้วนี่อภัยที่พี่ขอโทษอย่ามาโกรธให้แต่อายอภัยด้วยหอมพนาอาชีพชายมาจังสี่น้องพี่ยาอิสาการทำมาเรื่องของผมขันคานิยมมานานแล้วเอานี่ล่ะนางแม่พี่ต้องขอโทษเธอด้วยนะนานมาแล้วที่เรื่องเจ้าของบ้านลามโซจะไหวนี่มันเป็นธรรมเนียมธรรมดาคือเหตุให้แขกเขาสนใจว่าแกน่ะมาใหม่ๆเสมอบ่ได้ลามโซไว้เพื่อกลัวหล่อนจะลักหนีหรอกนะเอ๊ะแต่แล้วมันก็มีประโยชน์ทั้งสองอย่างอีก3วันฉันจะพาเธอไปหากิมแถวภาคใต้ใกล้เขตแดนมาเลเซียเอ๊ะแกบ่ต้องตกใจหรอกนะเอ๊ะแต่ว่าเมื่อนี้ฉันไปก่อนละโตชีวิตของแมวชีวิตของแม่บ่น่าเป็นจังสิเลยและอันนี้ทั้งพ่อแม่อยู่บ้านก็เป็นห่วงทะนิ้งหาผู้ไปไทยไปมุงก็อ่อนแหงก็หายลาเป็นอย่างนี้เนาะล่ะบ่เขียนมือ
บอกแม่ส่องเป๊ะๆสามสี่ก่อกับพ่อโหระก่อนควมใกล้ไปเขาอยู่ร่วมในสากแสงสีผัดมาเริ่มชนนี้โอ้ยชนนี้พ่อแม่คอยอยู่ทางบ้านคิดมาเป็นตาหยานก็หรือเป็นไปแล้วอื่นโอ้ยเด้อน้องตกกลางค่ำกลางคืนพ่อแม่ได้เต้กันกระสันเอออยู่บ่เศร้าลูกแม่เออโอ้ยตายเท่าแก้วตายลูกเจ้าไปได้ดับได้ดีผัดลืมพ่อลืมแม่เฮาสิเฮ็ดจังได้คือเม็ดมีสีซ้อนแผ่เงินค่ำกำแก้วกับบ่มีนับมือทุกมือยากเท่าเอ้ยอยู่จังได๋กินจังได๋ซุมื้อนี่บ่ว่าแต่2ปีแล้วอีแม่เอ้ยอีพ่อน่ะเลาไปเส้นเหล่าเขากินอ้อมบ้านใกล้สิพ่อปีเหลือตัวเพิ่นว่าลูกเพิ่นสิฝากเงินมาให้มิดจัดเขาสิมาเอาข้อยเจ้ามือไหนเจ้าสิหูบ่ราคาเหล่าล่างห้อยกูก็กินแน่น่ะแน่เว้ยกินแก้กุ้มมันสิเป็นหนังวะโอ้ยกุ้มก็กุ้มโพดจนมันก้อมเขาสู้อันสู้แนวเหลือตัวเจ้าน่ะสิย่องแต่อีแมวหลายมันไปเป็นกะลีอยู่หม่องไหนเจ้าสิหูบ่คนเฮาน่ะคันมันไปได้ดีมันต้องฮู้ส่งเงินส่งพ่อมาบ้านมาเมืองตัวนี่มันซัวข่อยว่าไปบ่ฮู้พ่อฮู้แม่ทั้งน้องทั้งอ้ายโอ้ยข่อยหลุดนายโอ้ยอย่าสิเว้าบาปกูหลายบักเสียงมึงอย่าเว้าบาปหลายต้องมาเบิ่งอีแม่คันว่าเสียงเว้าเป็นก็ได้มันบ่เป็นทั่วทีบทั่วแดนคือมึงเว้าดอกบักผีบ่ฮักแนวแม่มันบ่พาเป็นเว้ยเสียงเอ้ยเสียงให้มึงเอาเพื่อตู้ตัวเดียวอยู่ใต้ลางขายไปสืบข้าวน่องอยู่ปุ่งกวงแน่เสี่ยงว่ามันเน่าอยู่อย่างสถานจินแดนใดอยู่น้ำไทยน้ำม่อนบอนใดให้มันหูหาถามคนถามปู่ผู้เคยไปล่องเบิงสันดอกล่างเจอหูข้าวน่องอยู่ในห้องแห่งนครพอว่าเฮ็ดจังสี่ซะกล้วยมีตัวเดียวนั่นขายซะพอว่าเรื่องหน้าน่ะบ่ต้องเฮ็ดก็ได้ดอกห่วยดีตัวนี้อีพ่อคือเจ้าวานขายกล้วยใส่ข้าวเหล่าให้แล้วหมดเนื้อนั่นข่อยสิถือเข้ากรุงเทพถามข้าวถามข้าวบ่คุ้นแม่เราเสี่ยงเฮ็ดจังซี่ล่ะมาจังหยังขายซะมื้อแรกนี่อยู่อื่นข่อยสิเข้ากรุงเทพขายเอาเงินสดๆได้ถูกๆแน่ก็เอาเถาะขายซะขายซะขายแท้แน่บ่ล่ะมาบัดนี้ถึงเวลานาทีแล้วหมอเสียงแถวสิได้หางขายข่อยเป็นขาจ้างพอได้ขี่รถไปตามที่เท้าคาดไว้ในฟองคะเนคิดโอ้ยลดบ่ผิดพอแล้วอีพอแก้วน้ำเมาให้เสียงแถวหมอเข้าในกุ้งเจ้าหาอ่อนตามอามวนและอายผู้เพ่นพายดอกหางสานมีหลายคนมาเข้ายานเป็นไปเจ้าลายต่างโอ้ยกลัวแต่ทางเลือกไปอายห้องอ้อยสิมีเหลืองแม่นเหลืองเป็นห้องโอ้ยใจน้องใครบ่ดีโอ้ยเด้อน้องมาบัดนี้จักเก้าไอ้ทิดแก้วได้เนาอยู่ทะเลท้องก่อนแล้วตามยังมองเอผ่าเบิ่งแต่ดาวนอดูฟ้ามีแต่จันไปน้ำเอาหน้าว่าเป็นบ้านอยู่อกกูเอ้ยโอ้ยสีผู้กลางแม่น้ำในร้อยลองๆบ่อสาวน้อพี่น้องล้างเธอคิดว่าเจ้าพ่อกับแม่ทั้งสองในสมองมันงงกันใส่ยาทุเลาแก่มีทั้งเฮโรอีนแค่คันซาดอกมากเพื่อนเขาเอามาส่งให้ขายขาอยู่ทะเลยังกระแน่นเอเลเน่าอยู่ซาเผาตาทั้งสุรามันเมาเพิ่นก็เอาดอกมาพร้อมมีแต่ของมอมสารพันความสัวพอผมเออ
อยู่แคมตัวผู้ขามีแค่ผู้สุเร็วย้ำมาเข้าฟังแล้วกะลงเที่ยวดอกสมกามมีแต่คนงามๆขันต่างแดนออกมาตอนลืมความจนความขอนคนแค้นกามบ้านเก่าจิตใจเขาพ่อสัมมาโอ้ยจิตใจเขาพ่อสัมมาอยู่ไหนนะน้องทะเลอยู่ไหนนะลองทะเลโอ้ยน้อลงโอ้ยน้องโอ้ยน้อโอ้ยน้อน้อโอ้ยละน้ำจักว่าเมื่อใดน้อจังสิได้เข้าฟังจักเถื่อไต้กุ๋งบอกว่าสิพ่อเข้าฟังไข่ทีชุ่มพรคิดอยากเขียนจดหมายเมื่อบ้านจักหน่อยพวกเขาทั้งหลายเว้ยฟังวิทยุเนี่ยนะอากาศในทะเลนี่เป็นจังไหนฟังเบิ้งฟังเบิ้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้เป็นรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากลมมรสุมพัดผ่านทะเลจีนใต้ได้ก่อตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชื่อเกกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว280กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขึ้นฝั่งชุมพรในวัน2วันนี้พายุเกลูกนี้มีความแรงมากจึงขอให้ชาวเรือระมัดระวังเป็นพิเศษหรือให้เข้าฝั่งอย่างรีบด่วนเพื่อความปลอดภัยจบข่าวโอ้มันมาคือสินี่มองอยู่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยตายๆๆๆๆจะจังไหนล่ะพวกเฮาโหยอากาศที่ว่าจะซ้ำเจ้านายไปพวกเฮานี่เข้าฟังซะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยให้เจ้านายเออไปไปเข้าฟังไปๆๆๆอ๋อผู้สิเป็นต่ออยู่น้อยนึงมาบัดนี้คันจังสันให้เขาฟังสาน้อนายกลัวพ้มตายสิมาถึงทอดคอดอกย้ำผ่อนพายุเกสิมาย้อนทะเลไทยทอดมืออื่นเขาเฮาฟื้นอยู่อย่างหวังน้ำบ่แม่นแล้วคราวนี้อ้ายสิแก้วได้ฮู้กาวดอกทันการกรมอุตุนิยมเพิ่นกล่าวเตือนอยู่ในน้ำพายุเกพ่วงกำไข่ลำสิลงอ่าวเจ้าประมงขวบพี่น้องอยู่ในท้องเห็นทะเลคือเขามายายขอฟังไทยไปเร่อน้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหละน้ำพวกเมื่อเขาได้รับข่าวแล้วเขาพวกเขาต้องเข้าฟังเดี๋ยวนี้ไปไปไปเข้าฟังเดี๋ยวนี้ละละมาเธอนี่นางแมวอยู่ใต้ลมเที่ยวไข่กำถึงสุไงโกโลกทินนุดมตอนไตสุดแดนไทยสยามกวางทะเลหลวงติดอ่าวแดนสยามวางไตไปแท้งผู้สู่เมืองข้าวมีวิบากเมืองสุดเกตเหลือธนาไปมาลอยบอยพัดดังเป็นสินค้านายสิงเป็นนายนาแมงดาติดโตสามสี่เดือนก็เที่ยวใหญ่บ่มีมองแม่นุ่นและชีวิตนี้เตี้ยอ่อนบ่ได้อยู่ปกติเด้อโอ้ยน้ำตาไหลซึมสิแต่ละวันบ่มีเอื้อนบ่มีพงวันเพื่อนเสียใส่ไปเบิ่งฟ้าสิลุดออกคนอาใบหมอนเป็นเด่นเสียจังไหน
่ได้กลับบ้านนับวันก็ยังห่างไกลจากบ้านไปเรื่อยๆมีสิ่งจะพยายามพาแมวออกเมืองนอกบ่ฮู้ว่าสิทำวิธีใดจังสิดิ้นหลุดจากเอี่ยมมือของม่านสังคมไปได้นี่เกือบ5ปีแล้วโทษชีวิตของแมวเอาละนางแมวฉันกับเองมันคู่เวรกันฉันกับเธอก็อยู่กันมานานแล้วเดี๋ยวนี้เรือนร่างของเจ้าน่ะมันแก่ลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในตัวของแกน่ะมันหมดสภาพแล้วเองน่ะมันสิ้นคาซะแล้วเอาละข้อจะปล่อยแกเป็นอิสระให้แกไปหากินตามลำพังของแกเองเอาละแมวเธอน่ะมันขายบ่ออกแล้วฉันจะไปหาหญิงใหม่ต่อไปเลยที่มีความสาวและก็ความสวยมาแทนเธอไว้ถ้าป้าสิงจะจากเมียวไปหมายความว่าจะปล่อยเมียวกลับบ้านเมื่อเมียวสินค้าว่ามีราคาแล้วเดี๋ยวนี้ร่างกายของเมียวกระผอมย่นยอนเหี่ยวย่านท่านมืดเงินทองกับบ่มีติดตัวป้าจะส่งเมียวขึ้นรถได้บ่คะเพราะสิกลับกรุงเทพได้โปรดได้กรุณาเมียวเถอะค่ะป้าสิงห์อ้าแมวเธอมันหมดความหมายสำหรับข้าแล้วเธอน่ะมันสิ้นค่าแล้วไปเองจะไปทางไหนก็ไปมาบาดนี้ส่วนข้างไอ้ติดแก้วได้ขึ้นฟังนอกสุมพรนี่แล้วได้มานอนเศร้าพักฟังสนนาทีนำหาสุมกันใส่ซ่อนเนานอนน้ำพวกบาพี่น้องเอ้ยตามพระสานุ่มหน่อยน้องดอกเปล่าพอยทุกสิ่งย่างเรียบร้อยทั้งเสพดอกทั้งติดของที่มันมีผิดคู่สู่อันเนื้อเอาเกี่ยงลืมคุณมาหน่ายอย่างครั้งสองผู้คอยอยู่เป็นกับตายข้าว่าผู้ไปสมแมงมวนแต่ตัวเอ้ยเร่ร้องเอ้ยน้องคนไปพี่น้องเอ้ยคืนนั้นสองพี่น้องได้นอนอยู่ชุมพรสาแล้วท่วมกำลังสิเห็นกันคำขึ้นแห้งขาดผ้ายูเกบผัดมาม่าชุมพรได้แตกมุนน้ำคุณไหลลังท่วมเมืองบ้านมุนมีผ้ายูเกลูกนี้มากระนำท่ำสลายมีคนเจ็บคนตายมื่นอันพันลอยอำเภอบางสะพานน้อยทางอำเภอบางสะพานใหญ่หลายอำเภอเบิ่งบ่ได้ได้เฮ่ไห้กองน้ำตาพวกเขาได้มาถึงฝั่งเมืองสุพรรณแล้วจะต้องออกเที่ยวหาความสำราญในยามราตรีไปพวกเขาขึ้นเที่ยวเอ้ยไปเว้ยไปเว้ยผมเว้ยเตรียมของขึ้นเที่ยวเว้ยมาบัดนี้คืนนี้ไอ้ที่แก้วพุ่มสิเที่ยวดอกราตรีพอดีเสียงคนข้างเอ้ยวางทะเลน้อดังกองพาอยู่เกมาตองเมืองสุมพรกองบินบนพี่น้องเออไอพี่น้องเอ้ยเสียงคนแตกกินท่วงลิ้มน้ำฟังนาทีจับบาพุ่นเนื้อและพี่มืดโมลาน้ออละคนยังก็เป็นวนวนขันอังอ้อน้อละอายเอาจากคนสาวคนเขาดังแซวแซวอ่อนละไม้เสียงไฟดับหมดสุบันหัวมีมองปองสิไปอบกูเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอมบ้าเสร็จคักๆแล้วกูบันเฮ็ดจังได๋น้อ
นี่ไปเที่ยวทางไหนบ่ได้ยินเสียงจ่าแม่นเฮ็ดหยังอยู่เดียวนี่กำลังเฮ็ดหยังอยู่ล่ะพ่อเสียงไหลอยู่ผู้เดียวแม่นผู้ใดสิไปเว้าเขาสิหาเป็นบาปวงแม่นผู้ใดสินั่งเว้าแนวเพื่อนหมู่บ่มีเอ๊คนที่สวนออกไปวังหันมาคืออ้ายทิดแก้วแท้ขั้นสิถามกะยานบ่แม่นเมียสิต้องพักอยู่ในโรงแรมนี่สักก่อนอากาศก็บ่ค่อยดีกรมอุตุนิยมเตือนเป็นข่าวทุกระยะอ้ายทิดแก้วล่องเหือปลายปีป่านนี้คงสิกลับบ้านแล้วล่ะอันนี้จังแม่กำของน้องเวียนของนางอีหยังเนาะโอ้ยสวนกับอ้ายกะบ่ฮู้เป็นหน้านายสังคืนนี้ไม้รับจ้างงานที่เคยถนัดพาแต่มาหลายปีก็แม่นพวมมาปนพอมีเงินขึ้นบ้านจักหลายต่างได้มาเติมแนวบ่มีพี่น้องสิยืมกู้ซอยอีน้ำสิมาพักจอดข้างพอได้เติมอาจังสิลีละละเต่าขึ้นเมื่อบานคืนนี้เป็นตาย่านฝนขนองฝ่าห้องตองไผได้น้องสิออกบานมาพี่เป็นเที่ยวจรบ่มีพี่น้องสิยืนกู้ซอยอีน้ำสิมาพักจอดข้างพอได้เติมอาจังสิลีละละเต่าขึ้นเมื่อบานคืนนี้เป็นตาย่านฝนขนองฝ่าห้องตองไผได้น้องสิออกบานมาพี่เป็นเที่ยวจรนี่น้อมาบัดนี้พี่น้องเอ๋ยส่วนสาตาของข้าอยู่ชุมพรถูกลมใหญ่พายุเกอยู่ภาคใต้ตัวก็ได้ดอกความงานน้องข้าวได้คิดพอดบ้านแจ้งสว่างตาใสว่าตาไผมาถึงทอดเขาดอกไผ่พี่ควบมาพี่บางข้าวนี้ดวงชีวิตเกือบห้อยมิงโอ้ยโอ้ยนะเอ้ยโอ้ยเมืองสุมพรเกือบเป็นห้วยจมมิงอยู่นาทีน้อพี่น้องมองเมืองต้นมากมีทุเรียนคนเป็นสายยายอยู่น้ำมนต์ข้างขันม่วงมันกบเผาบ่จักเต่าเตยต้นสาละวนนอกขี้ควายทั้งหมู่ไม้ใหญ่น้อยน้องนมนอกกายกองเสียต้นเด้มโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยอ้อยเสียตัวนี้ตั้งแต่พวกพี่น้องได้มาแต่ทั้งอีสานลงมาป่างอมอมสิส่งเงินนอกเมืองบ้านบ่ท่านนั้นสิสมจ้อยบ่มีคอยสิฮู้ไงจากลูกเพิ่นผัวไปเมียที่ยังเด้อยังย่อยสิก้อยกันกองน้ำตากำเวรมาอังอายไอ้น้องละน้ำแก้วสิกลับไปบ้านตอนนี้คงจะกลับไปบ่ได้เนื่องจากถนนหนทางสายรถยนต์รถไฟตัดขาดไปแล้วโธ่เอ้ยชีวิตของกูโอ้ยผู้ฟังเอ้ยOh, oh, 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 oh.
กิ่มปอยใจนั่งเพ่งแต่คอยตัวคอยคาบวิ่งมากระด้วยเหตุนี้สิ้นคาเขาคายเด็กน้องโอ้ยตัวกะบายเทโลตั้งแต่ตัวเจ้าเจ้าจนล่าคามันหน่อยแนวใดใดแต่ยันเกี่ยวไทยว่าเหลียวแขกว่าเอื่นเขาทิ่มหน่อปล่อยมือเว้าง่ายๆจนว่ามีผู้สื่อทอดตลาดและขายไปสักเซเฮลงตั้งแต่ตัวเดียวดันติดทั้งยางทั้งเหล่าของมันเมาเมื่อสุยางโอ้ให้เดนุ่งสิหาเงินหนึ่งก่อนบ่มีใดน้องง่ายได้นางได้ข้าเคลื่อนใหญ่มาจากเปตงทั้งสุงไห้โกโลกเขตเดนไก่ยืนนางได้มาเน่ายังชุมพรเจ้าเวรพาอยู่เก็บแพทย์เล่าถึงเอ้ยข้านั้นเกียบเป็นตายเข้านั้นเกียบเป็นตายไว้คุณยายโอ้โอ้โอ้ยนี่ล่ะนะชีวิตของแมวสิ้นค่าทุกสิ่งทุกอันจนได้กลายเป็นเศษสล้อเหลือถนนหาคามาคาผู้คาเหล่าคายาไปมือมือพ่อประทังชีวิตโทษชีวิตของแมวมาเด้มาเตียงแถวตามหานองขายหวยมาแต่บ้านพอมาถึงหอแห่งห้องผู้กวงกวงนครตามหานองกำก่อนสืบข้าวข้าวหานี่แล้วไปโรงงานได้มาห้องให้ตั้งตาบ่มีนองไปตามหัวตามห่องแต่ไหนบอกพ่ออ่อนไปใส่ดีกำก่อนใช้หาหนองเมียนเมียนทั่วกุ้งได้ละคำโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาได้ยินตะปอฉลาดหน่อยล่ำตามหาหนองทั่วกุ้งบอกเว้ยมาคือถือกูแท้บ่ไปหาแต่เพชรบุรีตัดใหม่คือว่านั่นล่ะกระได้เสื้อแนวบ่เคยไปหากินห้างนั่นอีแม่ว่าเอ้นายนั่นมันคืออีแมวแท้โอ้ยท่านอีแมวมันคือยืนอิงเสาไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ข่อยก็หากสัตว์เพิ่นแล้วไปเที่ยวบ่พี่พี่จ๋าไปเที่ยวบ่คะมีเพื่อนนอนแล้วหรือยังคะเล่นนี่ไปเที่ยวบ่โอ้ยผมบ่ไปเที่ยวสายดอกครับผมย่านเอกหาผู้ใหม่สาผมบ่สู้ดอกครับเสียงเว้าก็คืออีแมวพิษตะวะเถาโคกท่านกูบ่ย่านเองกูเอาไปเมียนแล้วอีนั่นแมวนางเอ๋ยตานางลายตานางทั่วหัวความจำบ่คือเก่าโอ้ยได้น้องจีบพิษแบกแบกเปลี่ยนไปแต่ผู้สุเนมจำได้แต่ทิศเกลอายสิอยู่ทางใดผู้ว่าสาวนั่งแมวเปลี่ยนแปลงบนหัวตัวนางลายกายนางโพธิ์น้ำต้นตองก็ออกตุ้มเป็นมุมมุมของน้องน้ำอยู่ในเป็นใสใสกับพังนั้นอยู่ในเอฟเอคาเดนโมอยู่นำกว่านำทางดังดำ
บางก็มีใครทั้งจิตใจก็เบียดคนเงินบ่มีสิปอนซื้อยาแก้ซอยกูแล้วนี่หรือนี่น้องเปิ้นเว้าว่าโลกเอ็ดมันมาติดพี่น้องเอออีนางแมวมาหวนคิดลังน้ำตาอุลินยอนจะไปเด้นฟันละสิส่งมาสันคอยหาบายเงินมาปอนส่งมาสันแมวเนทนปวงชาวบ้านยังอีของเมียวสิไปจังใดดีร่างกายก็แย่ลงสมือพ่อแม่ของเมียวสิอยู่กันจังใดเมียวสั่งกรรมสั่งเวียนอีหยังประชาติก่อนเถอดชีวิตของเมียวมาวัดดีพี่น้องเอิญแล้วหาคนในกรุงกวางนครหลวงไผสีสาไปเห็นวัดเห็นมากะย่อมือยืนไหวเห็นน้องนกไก่ละเงินในถุงกะไก่สิขอขอดจนหมดโอ้ยเห็นตะพ้นขับรถบอนใดกะเต็มตึงสะพานขึงสะพานน้อยสะพานน้อยนับบอกควยเมืองสวรรค์ทนรวยมันมากองอยู่พี่เห็นแล้วใครสอนบ่วนัตตะเลิศลารัตนโกสินโอ้ยฝูงชาวดินคือเฮาเต้ากาได้มาเยี่ยมนักกาเดียมยังเดินยายคนมันหลายอ่ออังฝูงชาววังอยู่พี่สยามกวนพวกหมู่ไทยพวกหมู่ไทยโอ้ยไปหลายก็เมื่อยสิหากินข้าวราดแกงจักจานก็นะเพราะมีแห้งท้องมองนี่จักว่าแม่นเขตใดแขวงใดเนาะล่ะก็ได้นายคนแถวนี้เฮ็ดเฮือนก็คือกันพะโล่เศร้ามีแห้งจักหน่อยก็นะแม่มึงปากเป็นตู่แขวนไว้ในตู่ก็มีล่างก็ได้บ่บัดนี้ก้าวถึงหมอทิดแก้วได้บ่าวอดดอกหลวงมาแต่เมืองสุมพลหนักยากแค้นออกเข้าแก่นผลทางมามันเห็นขวงทางต้นไม่คอนอกผู้เอ๋ยทางรถยนต์มาบ่ได้รถไฟสาได้สี่คืนคนยังไงตื่นลูกยาดอกเมียขายจับไฟยังเนื้อไฟตายบึงกันบ่ทันมาถึงเมืองลงแล้วเงินทองก็ยังแน่แต่ว่าแพร่หรือแผ่นผากกระเป๋าเกี่ยงหากบ่นี้โอ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 ้ยโอ้ยโอ้ยดิโนเงินยังเหลืออยู่นี่ประมาณหมื่นติดถุงก็สามวันนอกบ้านลงกันสวงนาทีกวงดีว่าติดถ่วงไว้สิพามันออกไปเที่ยวยังคงเหลือหักแม่หน่อยประมาณได้ 50,000 บาทเงินก็พามันเก่าแต่ตัวเลขอักษรลงอยู่เหลือทั้งหลายปีหากเที่ยวเกบ่มีอันเที่ยวหาฟันอีหนูน้อยบาดยามเพื่อเข้าในท่าเหลือมาพ่อรักตำนี้เอาเมื่อบาดอีพ่อโอ้ยเด้อน้องโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยละน้ำเหลือเงินหมื่นกว่าบาทเฮ็ดจังได๋จังสิได้ฟาดจักเข็มแถวกรุงเทพนี่ก็บ่ฮู้หม่องซำนั้นสิไปกินเหล้าแม่มันจักแบนมื้อกะนะกินร้านนี้แล้วเว้ยห่วย
ไผกำลังยาวมากนี่ล่ะมันคือไอ้ทิดแก้วแท้เมนที่ไหนตัวหนีห้วยฮะไอ้ทิดแก้วเอ๊หมอแถวตัวนั้นแถวโธ่แถวตัวนี่ผมซิ่งแถวจังไหนล่ะอ้ายเอ๊เป็นจังไดน้องพ่อแม่ของห้องอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ล่ะฮะมาบัดนี้โอ้ยนับแต่อายจากน้องพ่อกับแม่เฮาถูกน้องพี่น้องบ่มีสู่พ่อแนวแก้วหมู่เฮาทางบ้านละควมกันด้านกะหลายล้นสับประดนห้อยแปดยางกับทางพี่ทางแม่กับบ่ได้เขาจ่อยจดหมายหน่อยบ่ส่งมือพวกพี่น้องจุ้มเจือว่าไอพี่เด้อจมหายตายตะลมพาอยู่อันซื้อแก่เพบ้านสาวนางแมวไปใส่อายถามไหนบอกหูข่าวโอ้ยยังเป็นสาวน้อยจ่อยจ่อยสั่งมาหมอยหัวเท้าตายโอ้ยเด้อน้องโอ้ยเฮ้ยนาโอ้ยนาโอ้ยไอ้ทิดก็บ่ส่งข่าวอีนางแมวก็บ่ส่งข่าวจนอีพ่อเราขายกล้วยให้ข่อยมานำหาส้มเจ้าซั่นได้ดินี่อ้ายเอ๊นางแมวบ่ทันเมื่อว่าติบ่เอ๊เขาจังซั่นเฮากลับไปบ้านเป็นหยังกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้เป็นหยังน้องไปแต่ว่าไปขี่เครื่องบินป๊าดสิขี่เครื่องบินสิไปลงใส่อุทุมพรบ้านเฮาก็บ่ทันมีสนามบินตัวอ้ายเว้าไปทั่วหลายอ้าวก็ขี่เมื่อลงเมืองอุบลพุ่นแล้วย่างกลับมาบ้านเฮาก็ได้ตัวแท้ก็บ่พอ2คืนดอกน้องไปกันซั่นเมื่อบ้านโอ้ยพ่อแต่มาถึงน้องพ่อแต่มาเห็นน้องอยู่เมืองหลวงอ้ายพัวเมืองออกคู่เอิ้นสาวฮอดอยากเข้าน้ําสิเมื่อพร้อมดอกคํากันเนาะล่ะน้องพ่อแต่ว่าขอนั่นพาน้องกวยขึ้นสถานขายลำคานลำควรกูสุอันบ่มีห่อนเฮามาคืนเมื่อถอนไปไว้ๆอย่าซ่าอยู่สองคนน้อน้อพี่น้องเฮาเมื่อบานอีพ่อเฮาเอ้ยน้อคำองอายอีหยังก็ขอขอดหลอดเล่มกันไปเบิดขอดเขียวสุอันสุแนวลูก3คนกลับไปกรุงเทพเปื้อดบ่มีบักส่งข่าวส่งข้าวขึ้นมาเลยคอยรถฮุกรถอังเป็นจังไดเฒ่าแก่นเจ้าเป็นตาอยู่อยู่บ่เดียวนี่เฮ้โอ้ยเจ้าสิพาข่อยเฮ็ดท่าได้เฒ่าซั่นน่ะฮวดเฮ็ดท่าใดข่อยก็เฮ็ดเบิ่งแล้วทั่วแต่ข้าวนุ่มๆพุ่นแต่เอากันใหม่ๆพุ่นปานนี้เฮ็ดจังไดมันก็คือเก่านั่นล่ะโอ้ยเฒ่าผีปอบเฒ่าห้าตายหึเว้าว่า1เว้าไปแนวนึงเฒ่าสิตายบ่อยู่สมเฒ่าเว้าปานหัวเล็กเด็กน้อยซะแตกลูกตี้เรานั่นให้มันเพี้ยนไปเบิดหัวกะมองจะดังให้เขามาขายเอาหน้าเป็นค่าเราเจ้าเกิดซาดได้ก็ให้กูขั่วจักซี่นั่นเว้าบ่ทันสุดขั่วไผละยาวก้อยก้อยขึ้นมาเฮือนเฒ่ามาถามค่าเราติสาวนางแมวขึ้นมาบ้านทั้งอาการก็ยังป่วยโอ้ยได้น้องเดินเข้ามาในหมู่บ้านคนผู้เป็นก็ลืมพอแต่มาหอดบ้านตูกกระท่อมคือหลังอันความเพลความพังกว่าเดิมก็หลายเท่ามองไปเหลือคนเฒ่าสองเขือพอกับเมเสียงจอแจ้งเบาอินอ่อยคือมีเรื่องเป็นเรื่องแล้วเฒ่าเป็นไผละมาไหว้เจ้านี่คือเฒ่าพ่อกับแม่เป็นไผละเฒ่านี่เฒ่า
แมวกลับมาแล้วห่วยแม่นี่แมวอยู่บ่อนพี่เฒ่าเด้ออ่าว่าสร้างเวรสร้างแมวนี่เถนูบัดนี้น้อไปน้อมาย่อมือใส่กูบัดนี้น้ออีแมวจังได๋จังสิเฒ่าแท้ห่วยแม่นอีแมวอยู่บ่อนี่แม่นโอ้ยอีแมวอีหลีห่วยฮาโอ้ยไปจังไหนมาจังไหนน้อลูกเอ้ยคือบ่ส่งข่าวส่งข่าวให้แม่หูแน่น้อใส่ละอายมึงไปใส่น้อน้อมึงมาสุดมาซ่วมปานมาแม่งอย่างสิ้นแท้อีอันนี้โอ้ยลูกมาสร้างเป็นแท้แม่แม่ไอ้ทิดเกลแล้วกลับมาละบ่ใส่ละไอ้เสียงเถียวเด้โอ้ยบักแก้วบักแถวพ่อมึงน่ะขายกล้วยบักแถวน้ำบักแก้วมันเม็ดอ่อนส่วนปานกล้วยเอียนลงตมบ่แม่นมันพากันตายเบิดละบ่ลูกพี่ฟังได้ฟังพ่อแม่เบาน้ำตาลำลิ้นน้องเด้นูมองอาการสังขารกระจอยสงตรงลาหมองดูเสียสันหนาหูตาบ่คือเก่าแม่จอยเบิดซะซื่อๆโอ้ยพ่อบ่เจ็บป่วยไข้ในเนื้อบ่สวงเศร้าคนไข้ของท้องพ่อลูกของจอยเบิดเอาลูกได้เห็นหน้าพ่อแม่เจ้ามันบุญมากพลาหลายเด้อน้อโอ้ยไปหาเงินปฏิไปโซ่ตายน้อลูกเอ้ยนั่งบ่ตายเป็นพี่ก็ส่วนดีได้มาบ้านทรมานเอาไว้หลายแนวบ่อยากเล่าแม่นางโดนเขาหลอกต้มขายซื้ออีแม่โอ้เออเงินก็บ่เหลือหลายดอกอีพ่อโอ้ยเหลือหลายปานใดลูกหล่าว่ามาเบิ่งมึงขอท่านเขาจังมาฮอดบ้านเหลืออยู่400กว่าบาทแม่ว่าสิไปหาหมอเอาไปค่าเหล้าซะเออบุญหัวตัวลูกหล่าที่มันได้ขึ้นมาบ้านนั่นน่ะเอาเงินไปใส่ค่าเหล้าให้พ่อแน่จักหน่อยล่ะแล้วเหลือนั่นก็พากันไปปิ่นไปปัวไปรักษาตัวเบิ่งเด้ออีหล่าเด้อโอ้ยก็ซ้ำพ่อลูกกูเป็นจังสี่ดอกปัดใจแท้ลูกกูไปถือเขาขายเขาส่องโอ้ยจะแม่นเวรหาอ้อยกูเอ้ยถูกเท่าใดปะแนงซ้ำเถ้าโอ้ยไผอีกเนาะมาเฮือนกูมื้อนี้มันคือคนห่วมกระดอกกระเดียแต่เขากูแฮงหนึ่งน้อยๆเงินกูก็แฮงอึดอยากอีพ่อโอ้ยไผอีกเนาะมาเฮือนกูมื้อนี้มันคือคนห่วมกระดอกกระเดียแต่เขากูแฮงหนึ่งน้อยๆเงินกูก็แฮงอึดอยากอีพ่ออีแม่ไปมาแล้วมาแล้วบักเสียงมาเลยตัวพ่อบักเสียงแถวตัวนี่ไส้ละอายมึงมันไปจังไหนมาจังไหนเงินคำมันได้มาจักหอจักหมื่นจักแสนอ้ายก็มาตัวหน่อแม่ก็ได้อู้กูละปวดสมองน้ำลูกแท้ๆเอ๊ะนายมันคือกูเคยพ่ออยู่กรุงเทพแถวๆสุทธิสารเมื่อนั้นแท้บ่แม่นแม่นซะบ่โอ้ยน้องกูไปจังไหนน้องซะมาบ่ข่าวบ่ข่าวให้อ้ายฮู้แน่โอ้ยพี่นางเอ้ยพี่นางเอนางนี่บ่อยากเว้าในอดีตเป็นมั้งพี่เอ้อน้ำตาลิ้นไหลลังลงทำเกมนั่งไปโดนเขาต้มอาเวจีจุ่มจุ่มโอ้ยนี่จากลุ่มหน้าโลกใดมานี่ก็แม่นบุญตกหน้าโลกแต่คุณบ่ฮู้ว่ากำสั่งพี่ได้เห็นตัวนาง
ก็ว่าบุญหัวน้องได้ขึ้นมาใต้ห้องเงินสานบ้านเก่าบ่ได้เงินบ่อีหล่าเขาคือว่าเงินดีแท้งานออบนั่นโอ้ยจังแม่นงานออบเนาะออบเนาะออบนั่นล่ะน้องมีสภาพอยู่จังซี่ก็ขอบเงินออบของอายนั่นล่ะโอ้ยเมามากกูเหลือใจเด้อายก็สัวเพลาออบก็เลยบูไปน้องไปน้ำเขาตัวทีตัวเรียนโอ้ยงานออกเขากะพากันเขาน้องแรมตัวน้องสัมพ่อมันเป็นจังซี่ดอกน้องกูน้องกูโอ้ยไอ้กะบุกมือว่าออกคืออย่างน้องเอ้ยที่เป็นปล่อยน้องกูไปให้เขาออกคักๆน้องนี่น้องก็จะสั่นเขาไปตรวจเป็นไปน้องไปว่าน้องน่ะเป็นโรคอีหยังโอ้ยน้องสภาพลูกกูเป็นจังซี่น้อแมวน้องข้าจังสันสิเฝ้าปินละไปปวงเด้อพี่เด้อเงินที่มีพอเหลือให้ปินปัวเอาไว้กลางขึ้นมาอีนางไข่กลางเล่นมังหน่องอีโอ้อนความจำผิดพลาดเปลี่ยนหลังหน้าบ่เทียงคนเป็นมาตั้งแต่ต้นปีก่อนบ่ทันสายมองดูขาอีนางฟ้องมองดูคออีนางลายตุ้มต่อหนองน้ำไก่งามน้ำแต่ข้าวกี่เป็นตีไปทองโอ้ท้าวอีนวงไปปัวไว้บัดหาเศร้าพ่อเอ๋ยจังสันอายกับสิพ่อไปปัวเท่านั้นแล้วเพื่อนอายกับพ่อเหลืออยู่ดอกว่าสิมาแต่งเนี่ยพ่อสิมาเอสแอฟพอดีแล้วเนาะไปไปตรวจเบิ่งมันเป็นโรคอีหยังให้มันฮู้เบิ่งกันนะโอ้ยน้องกูย่านเป็นโรคแน่ว่านั่นเด้ไปๆๆๆไปหาหมอเบิ่งเป็นโรคหยังก็เป็นมันน่ะโรคก็ไข้แน่กูย่านจะเป็นมันละ3โรค4โรคนั่นล่ะมาบัดนี้ขอเสนอให้แจ้งแสดงล้ำเรื่องเอ็ดทุกประเทศเพิ่นย่านชาวบ้านดอกเพิ่นกลัวไผผู้ยังคิดบ่น้ำฉีดดอกยาเข็มนะโรคเล็มเอาหมอสู้คนบ่มีข้างสาวเอ้ยน้องให้ฟังอ้ายอันตรายเด้อน้องพี่ไปเมืองที่อ้อยต่อยขันตายหมอหอยแม่นสู่คนแม่นสู่คนขออ้อยนานนานผมเป็นหมอรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งนี้แหละครับรับตรวจโรคแล้วก็ตรวจเลือดรักษาคนไข้ทุกชนิดตามหน้าที่ของหมอเดี๋ยวนี้มีโรคหมอกลัวที่สุดภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่องหรือว่าโรคเอดส์นั่นแหละครับถ้าหมอตรวจพบอยู่กับผู้ใดหมอก็สิถามทันทีเลยว่าบ้านเจ้ามีปราสาทหรือว่ามีวัดสาธารณะใส่ได้ทันทีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับหนูกับพี่ชายพากันมาตรวจโรคค่ะหนูสื่อว่าแมวพี่ชายสื่อว่าทิดแก้วบ่ฮู้ตัวเองว่าเป็นโรคอีหยังจึงมาหาหมอให้หมอซอยตรวจเนี่ยค่ะมาบัดนี้หมอมองเห็นคนไข้จิตใจมาคือต่างมองเห็นเลื่อนรูปร่างตากระด้างลันบ่ลงมองไปเห็นสูสงขาแข้งกายผอมตาหมอซอมเลียงเดี่ยวเบิ่งได้บ่มีหู
หมอบ่เคยเห็นคนหมอบ่เคยเห็นผู้ผู้ใดเป็นดอกมาก่อนมองเห็นขาแข็งท่านกายน้อยแม่นตั้งเขาแต่ร้องนานมาเอาละเขาไปตรวจข้างในห้องก่อนไปส่วนผู้เป็นพี่ชายรอทั้งข้างนอกนี่ก็ได้หรอกครับตรวจทีละคนครับเชิญเลยครับคุณหมอแมวเขาไปตรวจบ้างล่ะไปโอ้ยพี่ใจบดีแท้เนาะโตก็ได้ไอ้ทิดไอ้ทิดแมวมาความหลังแล้วล่ะชีวิตของนางเดนูมาดนทางชีวิตสิอยู่น้ำกันเดินยังเป็นยังหลานคุณหมอเป็นมาจังไหนถึงเวลาของนางแล้วอีนางแมวสิลาโลกอีเออโอ้ยว่ามันอุปโลกเฝ้าคือหมอเจ้าบันเก้าจังไอ้ติดแก้วแมวขอถามแม่มาน้องเป็นสางแม่แล้วหรือยังแมวเป็นยังจังไรจังสั้นแม่แมวบ่มีโอกาสอีกแล้วแมวน้องเป็นโรคจังแมวคุณหมอว่าโรคอียังหมอบอกว่าแมวบอกอายมาแล้วเอาละครับเชิญคุณแก้วมาตรวจเป็นคนต่อไปครับแมวทางเอ๋ยแมวนางไอ้หูมาโลกเอ็ดแล้วพวกพ่อแม่ประเสริฐสนไปสิตนสงสารเวทนานักหนุมีใบสีใบลายโมทนาตึงเมพวงได้เผยไปให้กุศลหน่อยซอยบุญคิดเห็นแดงคิดเห็นพวกอยู่บุญกรุงเทพนครหลวงสิติดน้ำลายพันตั้งแต่ดนดอมนองไปผู้ค้ายนอนห้องดอมแมวแต่เขาโกงโอ้ยได้น้องคือสิเป็นเอ็ดหายไปดอมน้องผู้สุขคันนั่งหูแต่ตนว่าเอ็ดอยู่น้ำหนูก็ขอเศร้ามันหนึ่งว่าอยู่ดนขยายเสื่อสัมภาษณ์กายเนื้องของนางลดย้อนแห้งนางอีตอนละหากเป็นแล้วอยู่แต่นั้นพ่อแม่อายก็ติดเสื้อคือกันน้องแต่ยังบ่ทันแสดงอาการออกมาโตมาตามเป็นเถอะน้องลงเมื่อนี่ก็ได้ไอ้ติดอย่าได้น้องเอาให้กูมึงก็สิตายคือกันล่ะกับกูอย่าได้มึงเอาเอ็ดฝากกูน้องเอาละพวกคุณทั้งสองบอกขอถามพวกคุณว่าพวกคุณสิเปิดเผยหรือว่าสิปิดบังเป็นความลับแล้วแต่ความพอใจเด้อครับเด้อเปิดเผยจังได๋คุณหมอ
ถ้าเปิดเผยให้เขาเขาคงจะบอกให้อยู่บ้านน้ำแล้วคุณหมอกำเวรอีอย่างน้องคุณหมอแมวนางเออนางมาคิดบังแล้วทุกสิ่งอย่างการกระทำหมอเออจะสิอ้ำไปยังอยู่ไปก็ตายเทน้ำสิขอไข่แจงแสดงตนให้คนเสิร์ฟโอ้ยเจ้าไต่ตุ้มปากหัวยานผู้สุคนให้พลีกให้เปิ้นโลกเอ็ดกันนี่เด็ดหนูยังสิมีกุศลหลายกว่าตายผู้เดียวหนูน้ำขอเสียงกระจายกลมโฆษณาเผยเพียบหมอเออโอ้ยสามว่าสายก่อนแก่เขายันผู้สุคนเทนุให้เขาแต่เพิ่นให้สิรวมเลยกันคนสยามเมืองไทยนอกน้ำห้าบาทให้เขาว่ากันยันย่อมบาบาโลกเอกในประเทศให้เป็นหูหัวยันผู้สุคนพอใจในความกล้าหาญของคุณสตรีผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่เกียรติยศและศักดิ์ศรีซื้อเสียงหมอยินดีมากครับหมอขอสนับสนุนในความกล้าพูดกล้าเปิดเผยความเป็นจริงหมอสงสารเธอมากครับหมอเห็นใจเธอมากหมอขอซอยเงินเธอร้อยนึงเอาพี่น้องไปสิซอยเธอเนี่ยหมอซอยเธอแน่นะร้อยนึงครับซอยกันกันเลยร้อยนึงซอยเนาะแกวพาน้องกลับบ้านซ้ายไปพ่อกันเป็นพ่อคือการจับร้อยนึงคือการนั่นละแม่กับซอยหาสิบบาทแมวกลับมาแล้วแมวเป็นจังไหนลูกคือห่วงไห้ไกลขันมาแท้คุณหมอเป็นว่าอย่างไรล่ะลูกแมวไปหาคุณหมอหมอบอกว่าแมวแมวติดแอดแมวแมวติดแอดโถแมวลูกแมวพอความทุกข์ความจนของเราแท้ๆลูกจึงได้พัดพาบ้านไปทำงานถือเขาขายเขาซ่องลูกขายตัวจนสะพักสะบอมจนเอาเอ็ดมาแพร่พายโถแมวถึงแม่จะรักเจ้าดังแก้วตาดวงใจแม่ก็ให้ยุดน้ำแม่บ่ได้ถึงแม่บักแกแม่ก็กลัวเอ็ดเจ้าต้องเก็บเสื้อผ้าพ่อออกจากบ้านออกจากเพื่อนของเราไปเตรียมตัวไปแล้วอีแมวเรื่องพญามัจจุราชโลกเอ็นมันก็อวสานสิ้นสมควรหมดแล้วสั่งชั้นเอ้ยสิได้ไปวังบังล่าแล้วทานผู้ฟังคณะออดหน่อยเพนซิลินผู้ล่ำเรื่องต่อก่อนราชสมุทรสเตอริโอผู้จัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวโอกาสนี้ขอให้พี่น้องผู้ฟังล่ำเรื่องพญามัจจุราชโลกเอ็นจงในนี้อายุมันขอยืนทุกทัวนากันสบายดีครับ
จากนี้ไปทางราชบุตรสตรีโอจังหวัดอุบลภูมิใจเสนอหมอลำเรื่องตะกอนยอดนิยมคณะฝ่าสีข้ามเสนอท่านในทองเรืองพงศวดานเรื่องจันทร์ข้าวลีนการฝาตีนแดงจากนี้ไปว่าเป็นการเสียเวลาเช่นติดตามรับฟังได้เลยพ่อตะไรวางแล้วกำหนดเขตพุทธหมายตั้งใจฟังกันสาบัดหาเวลาจอดว่ามันเป็นแนวยอมขอประกันยี่ห้อเขาฝ้าสีข้ามขนาดเข่าเปิดเส้นลอยบารางแมงเมื่อในเปิดปองแจ้งประวัติศาสตร์เรื่องกันชื่อพงศาวดารเรื่องพ่อใหญ่จันเป็นต้นเป็นค้นหาเอาสอนเอาไส้ไปดักลีมันได้ถือนากน้อยเอาไปให้พ่อพญาสีทุกท่อนากกระไรไปน้ำไทยเอาบุตรตาเลยได้สัญญาไก่ต่อเรื่องจันเจ้าท่านตกเข้าสงข้ามห่อนให้ว่านหาเอิญซอยบอกให้เฮ็ดกองมาแข่งไว้สัญญาให้ต่อยตีหน้ากับเรื่องมันให้เป็นจังสีเดิมแหลกสัญญากันพ่อมันการเลยมากพอปัญญาก็เลยสิ้นเหลือแต่บุตรตีน้อยบวงเพื่อเอ้ยสีเข่าเรืองข่าวคำพ้องผู้จากบ้านเลี้ยงเข่าให้เราต่อนกันนะมวนมวนกับข่าวคำพ้องได้เลยผู้ขาหล่อนน้อพี่น้องเปิดเส้นนี้บ่มีหลากไหลพี่บ้านบ่มองมนคงวงการมาโดนฝ่าสีคำน้ำสื่อตังบ่เคยห่างหลบเปลี่ยนแปลงจากหน้าฝนจนมาหอดหน้าแรงฟังตำแหน่งหมอลำดีควงปิติแฟนๆบอกแม่นใจได้ฟังลองเป็นทำน้องตำรับตนมานานดนแต่ลำเลืองฟังประวัติเล่าเวียงผู้ได้ตกแต่งสร้างแต่ปางเขาเก่าสมัยพงศาวดารนั้นละเด้อบอกไปมาในผูกหนังสือคนใดเลยแซวเสียงแต่ก่อนเวียงบ่ทันกวงตั้งแต่วังขอนขวงน้องสนุบ่ทันใหญ่พี่น้องเก่าเล่าไทยหักเป็นสายเผาเสือแสงสันชาติตระกูลเท่าลินกันฟ้าตีนแดงมันหักเริ่มตั้งแต่พุ่นบ้านขี้ตุ่นยังเป็นดงแต่เมื่อของเมืองทองละพ่อเอ่ยบ่ทันตังมันนักหลายคนสร้างเวียงจันบ้านแกงจันละมื้อนี้มาฟังกันเสนอญาติพี่น้องนอกองเขาละเก่านิทานละเก่านิทานดีละยายโอ้ยโอ้ยน้อยายเอ้ยพ่อน้อยก็คือเฒ่าคำพ้องพ่อมีพามาตั้งแต่เวียงจันทน์มาอยู่หนองเสนอโพธิ์ทะลั่งที่ใต้ของแม่น้ำโขงพ่อได้อยู่ตัวมากพ่อกับแม่ก็ล้มหายตายจากพ่อน้อยคิดฮอดบ้านเก่าเวียงจันทน์สิขึ้นกับขึ้นไปยังไปยามพระเจ้าบนกว่านาหลอดน้อพี่น้องจะตามคลองเท่าคำคลองให้สุดเสียงเป็นเสียสายเล่าเรื่องน้อตามเรื่องประวัติเก่าเมืองสยามไทยเฮาน้องสนุทินตังแต่เดิมดังหักอยู่เวียงพวกพ่อแม่คงสิฮู้ตลอดเกียงจะเข้าก่อนอพยพล้มตามคลองไหลแพ้ดอกแม่เอ้ยมาทางไตพ่อมาหลายปีเข้าเล่าสายพยับทีพ่อแม่ตายเป็นผีอยู่แก้มพวกพี่น้องคำพ้องโอ้เอากระสันคิดไปเบื้องทั้งอดีตเก่านั้นทั้งบ้านเก่าเล่าสมัยอยากขึ้นไปท้องทักหักแวยามแสงเสือนางบัวเพื่อคำลาแต่นี้มาหักยงอ่อนบ่ทันนุ่งสิ้นมันแต่ข้าวนั้นได้ห่างไกลคำพ้องเอ้ยเทื่อนี้หักสิได้คงไว้ดอกขึ้นไปไปเหือตามลำของลองกระแสดอกคุ้งเขาละถึงเอาอาพร้อมลุงอาพวกพ่อใหญ่ในมือนี้ลองขึ้นไปทำข้าวเข้าพวกพี่น้องอยู่ทางกรรมละแมนเก้าเวียงโอ้ยโอ้ย